ุยกันในช่วงแรกสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับพี่หลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าคุณนิพนธ์แล้วผมก็เคยเห็นหน้าครับแต่มาถึงที่นี่อ๋อเราเพิ่งรู้ครับว่าคุณนิพนธ์นี้ขับเคลื่อนเรื่องของรุ่มน้ำโขงซึ่งมีความยาวในส่วนของประเทศไทยเนี่ย8จังหวัดที่ผ่าน8จังหวัดที่น้องลงนะครับว่าประชาชนใน8จังหวัดประมาณเท่าไหร่ซึ่งแต่ละจังหวัดที่ผ่านก็คือเป็นเชียงรายเลยบึงกาฬหนองคายอะไรแบบเนี้ยครับครับใช่แต่อาจจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักก็ได้ประมงเป็นอาชีพรองนะปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนสถานะเพราะตอนนี้คำว่ารุ่มน้ำโขงรุ่มน้ำแห่งชีวิตรุ่มน้ำแห่งวิถีชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องมาคุยกับพี่นิพนธ์นิดนึงว่าอดีตแม่น้ำโขง 4-50 ปีก่อนทันเนาะเด็กๆทันครับเด็กๆมองดูแม่น้ำโขงเป็นยังไงสมัยนั้นคือถ้าพูดถึงแม่น้ำโขงนะครับในบริบทของถ้าหากว่าในสมัยที่เราเด็กๆนะครับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มหัศจรรย์มากแทบจะกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ซ้ำไปเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องตำนานของพญานาคเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนในสองฝั่งทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลาวที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาลนะครับอันนั้นคือภาพที่เรามองในอดีตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเป็นการมองแม่น้ำโขงสมัยก่อนก็คือมองวิถีชีวิตศาสนาวัฒนธรรมชุมชนมันจะคาบเกี่ยวกันอยู่ในนั้นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมองเห็นแม่น้ำโขงก็คือมันเป็นธรรมชาติการลงของน้ำหน้าแล้งหน้าฝนน้ำก็จะเป็นธรรมชาติปัจจุบันนี้คำว่าธรรมชาติของแม่น้ำโขงมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนถามว่าแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนถ้าโดยธรรมชาติแล้วโดยปกติของแม่น้ำโขงแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้มากเลยนะครับในสภาพที่เรามองเห็นเปลี่ยนไปไม่ได้มากแต่ว่าในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาใน 40-50 ปีเนี่ยมันได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจในระดับฐานรากยกกรณีตัวอย่างพืชเชิงเดี่ยวในบริเวณริมน้ำโขงปริมาณของการขยายเขตของชุมชนเมืองสู่บริเวณริมน้ำเยอะขึ้นประชากรเยอะขึ้นการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขงเยอะขึ้นทำให้เกิดข้อสงสัยทรัพยากรในน้ำโขงตรงนั้นเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของคนในบริเวณลุ่มน้ำนี้หรือเปล่าคือได้มีการตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นการตั้งองค์กรที่เป็นสากลเป็นความร่วมมือระหว่าง4ประเทศคือองค์การแม่น้ำโขงหรือที่เรียกกันว่า MRC นะครับซึ่งมีสมาชิกหมด4ประเทศข้อตกลงร่วมกันเรื่องการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเขาเรียกว่าแม่โขง Agreement 1995หรือข้อตกลงแม่น้ำโขงปี2538ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาในแม่น้ำโขงและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนครับซึ่งหลังจากนั้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงค่อนข้างมากครับผมกลับมาถามนิดนึงว่าทำไมทำแค่4ประเทศทั้งที่4ประเทศเนี่ยมันใกล้ๆปลายน้ำแล้วมันกลางน้ำออกไปปลายแล้วทำไมต้นน้ำไม่มีมาคุยหรือมาทำ MRC ด้วยถามนิดนึงอยากรู้ครับคือความยาวของแม่น้ำโขงนะครับก็ประมาณ 4,950 ยาวมากกิโลเมตรนะครับนู่นเลยภูเขาอันไตมาเลยเริ่มจากทิเบตใช่ๆฮะเริ่มจากทิเบตแล้วมีชนเผ่าที่ดำรงชีวิตใช้แม่น้ำโขงเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลนะครับซึ่งพอพูดถึงคราวเนี้ยพอมาพูดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์เขาก็เลยแบ่งแม่น้ำโขงออกเป็น2ช่วงเขาเรียกว่าแม่น้ำโขงตอนบนคือ upper แม่โขงกับแม่น้ำโขงตอนล่างหรือ lower แม่โขงซึ่งเขานับ lower แม่โขงหรือแม่น้ำโขงตอนล่างเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ลาวไทยเวียดนามและกัมพูชานะครับแต่ถามว่าเวียดนามอยู่ใน lower แม่โขงไหมไม่ใช่ขอโทษครับประเทศพม่าอยู่ใน lower แม่โขงไหมอยู่ครับผมแต่ว่าในเงื่อนไขตอนนั้นเนี่ยพม่าไม่ยอมเข้าร่วมด้วยกับจีนถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ถ้าดูตามลักษณะของระบบนิเวศครับในห้วงของประเทศจีนนะครับในห้วงของประเทศจีนเนี่ยแม่น้ำโขงจะอยู่ในที่สูงมากนะครับในประเทศจีนแม่น้ำโขงอยู่ในระดับความสูงจากน้ำทะเลหรือ sea level เนี่ยประมาณ 5,900 5,900 เมตรนั่นก็คือ5กิโลกว่าจากแม่น้ำทะเลความสูงขึ้นความสูงขึ้นไปส่วนอยู่ในแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับจะสูงพื้นที่สูงสูงสุดอยู่ในเขตลาวเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ270อ๋อ280ไม่เท่าไหร่เขาก็เลยหารครึ่งกันลงมาในขณะที่แม่น้ำโขงตอนล่างเนี่ยนอกจากตัวแม่น้ำโขงที่ไหลลงจากจีนอันนี้ขอพูดเรื่องปริมาณก่อนว่าแม่น้ำโขงในทั้งหมดในแม่น้ำโขง 100% ที่ไหลออกที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมันมีสัดส่วนของน้ำไหลมาจากประเทศไหนบ้างที่ไหลมาจากจีนเขาไม่เรียกแม่น้ำโขงเขาเลยไม่เข้าร่วมในปฏิญญาแม่น้ำโขงเขาเรียกแม่น้ำลานช้างนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำตรงนี้เนี่ยคืออาณาจักรที่ไหลที่ต่อลงมาจากยูนานลงมาถึงลาวเนี่ยเขาเรียกอาณาจักรลานช้างนะครับลานช้างก็คือลาวอดีตเมื่อก่อนก็เป็นของเราแหละใช่นะก็คือกลายเป็นแม่น้ำลานช้างเขาก็เลยแม่น้ำเขามองว่าแม่น้ำตรงนี้ตั้งชื่อเป็นแม่น้ำลานช้างส่วนคนข้างล่างลาวเรียกแม่น้ำของส่วนคนไทยเรียกแม่น้ำโขงนะครับกัมพูชาผมไม่รู้ฮะก็คงจะเรียกน้ำโขงเหมือนกันนะครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์มิติของการใช้ประโยชน์จะแตกต่างกันต้นทุนน้ำที่ไหลมาจากจีนในน้ำโขงทั้งหมดประมาณ 16% ต้นทุนน้ำของพม่าที่ไหลลงมาในแม่น้ำโขงอันนี้พูดถึงว่าน้ำจากน้ำสาขานะครับจากเล็กๆน้อยๆไหลลงมาในแม่น้ำสายประธานของพม่า 5% ของลาวเยอะที่สุดประมาณ 38% นะครับของไทยเฉลี่ยนะครับก็คือประมาณ16-18นะครับของเวียดนามใกล้เคียงกับไทยคือ16-18นะครับแล้วก็ของกัมพูชาก็ประมาณ20ประมาณนี้ฉะนั้นไทยกัมพูชาเวียดนามก็คือเป็นเส้นทางผ่านเท่านั้นแต่ว่าผ่าน2ประเทศด้วยกันใช่ครับทีนี้ความสำคัญของแม่น้ำโขงก็คือที่ยิ่งใหญ่อย่างนึงก็คือเป็นสายน้ำที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างประเทศก็มาแบ่งพม่าใช่ไหมฮะลาวกัมพูชาเท่านั้นเองที่เราแบ่งแต่กำลังกลับมาเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าแม่น้ำลานช้างเนี่ยที่เขาไม่มาร่วมส่วนหนึ่งเขามองถึงผลประโยชน์เพราะว่าแม่น้ำไปตัดกลางประเทศเขาอย่างนั้นหรือเปล่าเขาสามารถทำอะไรกับแม่น้ำนั้นก็ได้ถูกหรือไม่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำโขงในอดีตที่ผ่านมานะครับพูดถึงว่าเมื่อสัก40 ปีที่แล้วมันเคยมีความพยายามในการตั้ง MRC ขึ้นมาครั้งหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยพยายามผนวก6ประเทศคือจีนนะครับจีนพม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาทีเนี้ยในมุมแง่คิดอย่างเงี้ยในห้วงนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างความคิดในเรื่องของการปกครองอะเนาะระหว่างสังคมนิยมกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งจีนเป็นหัวเรือใหญ่อยู่นะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้จีนเองเนี่ยไม่อยากจะเข้ามามีส่วนในตรงนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเงื่อนไขเรื่องการพัฒนาเพราะทันทีที่มีการพูดคุยกันเรื่องข้อตกลงการใช้ประโยชน์ร่วมกันหากคุณจะใช้ประโยชน์ในแม่น้ำสายประธานคือสายหลักมันจะต้องรับความเห็นชอบกับประเทศที่ร่วมใช้ด้วยกันประเทศใช่จีนเลยบอกเอางี้ดีกว่าขอทำอะไรไปก่อนแล้วค่อยว่ากันในอนาคตนะครับแสดงว่าจีนนี่เขาเล็งออกเลยเพราะอย่างน้อยแม่น้ำโขงต้นกำเนิดก็มาจากประเทศเขาถูกไหมผ่านประเทศเขาเฮ้ยทำไมผมต้องไปถามประเทศอื่นในเมื่อผ่านประเทศเขาใช่ปัจจุบันนี้จีนไล่ลงมาจนถึงพม่ามีเขื่อนทั้งหมดที่กั้นแม่น้ำโขงเลยกี่เขื่อนตอนนี้ในจีนเองนะครับที่ทำสำเร็จไปแล้วหมายความว่าทำการโอเปเรตหรือใช้ประโยชน์แล้วคือ6 เขื่อน 6 เขื่อนอันนี้กั้นแม่น้ำกลางแม่น้ำโขงเลยพูดง่ายๆกั้นกลางแม่น้ำแต่อยู่ในประเทศเขาแต่อยู่ในเขตดินแดนของเขาทั้งหมดซึ่งนะครับเขามีแผนที่จะทำเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมดประมาณ15 ตัวนะครับเร็วๆนี้ด้วยอันนี้6เขื่อนเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยใช้งานได้แล้วจากเขื่อนที่ปล่อยลงไปก็กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ครับที่ปั่นมาใช้เพราะแน่นอนกำลังถามไปต่อว่าเมื่อเข้าสู่ AEC ปีนี้แล้วถูกไหมครับฐานการผลิตมันเป็นฐานเดียวกันหมดเลยก็คือพลังงานจากแม่น้ำโขงเนี่ยใช่ครับมันมีไหมเวลาเขาปิดผลกระทบกับประเทศไทยที่ผ่านมาเขาปิดเวลาแล้งเขาปิดน้ำไม่มามีเกิดขึ้นไหมต้องมองละเอียดหลายประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าในห่วงการสร้างเขื่อนในจีนทีแรกเนี่ยจีนพยายามที่จะเก็บน้ำจริงๆน้ำเขามีแค่16%ไม่เยอะนะครับ
ใกล้เคียงกับสายน้ำไม่กี่สายถ้าเท่ากับสายชีกับสายน้ำสงครามสายมูลเราตอนนั้นเองไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าห่วงแรกที่เขาปิดเนี่ยมีผลกระทบเพราะว่าเขาเริ่มเก็บกักน้ำครับปริมาณน้ำที่ไหลลงที่กระทบกับเราก็คือไม่ถึงเชียงของไม่ใช่ฮะอาจจะมีกระทบถึงเชียงของไม่ถึงเชียงคานขอโทษครับไม่ถึงเชียงคานเนื่องจากว่าตัวเชียงของเนี่ยรับน้ำห่างจากปลายเขื่อนตัวล่างสุดของจีนประมาณ200กว่ากิโลเท่านั้นเองจึงได้รับผลกระทบในกรณีน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติเป็นรายวันรายเดือนในน้ำของมีน้ำขึ้นด้วยมีครับผมคือน้ำขึ้นน้ำลงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนแล้วมันจะมีการขึ้นลงผิดปกติยกตัวอย่างเช่นกรณีที่น้ำท่วมหน้าแล้งประมาณเดือนธันวาเดือนธันวาคมซึ่งเป็นปกติเป็นน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆเดือนวันที่17-18ธันวาคมปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าน้ำขึ้นวันเดียว4เมตรอย่างเงี้ยทำให้พืชผักในแปลงเกษตรซึ่งฤดูเนี้ยในห้วงประมาณนี้แหละชาวบ้านกำลังปลูกพืชริมตลิ่งก็คือปลูกผักนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมแปลงผักก็เสียหายนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าการขึ้นลงของน้ำของจีนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากการเปิดปิดของเขื่อนครับถามว่าเขื่อนตรงนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรต่อประเทศไทยหรือว่าต่อคนในรุ่นน้ำโขงไหมจริงๆมีทั้งสองด้านนะเพราะว่าการมีเขื่อนเนี่ยมันจะทำให้น้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ำในฤดูแล้งจะมากขึ้นแต่ก่อนนี้น้ำในฤดูแล้งจะแห้งลงพอมีเขื่อนปุ๊บนะครับน้ำในฤดูแล้งจะสูงขึ้นจากสภาพปกติก่อนมีเขื่อนเนี่ยประมาณ1เมตรเพราะว่าน้ำที่เขาเก็บกักไว้เขาจะต้องปั่นไฟฟ้าแล้วปริมาณมีปริมาณมากแล้วก็สามารถชะลอการท่วมของน้ำในฤดูฝนได้อันหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลของภาคประชาชนก็คือเรื่องของการอพยพของปลาพวกนี้นะครับซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าการศึกษาใดบอกว่าการสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับจะไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนการอพยพหรือการเคลื่อนที่ของปลาในการขึ้นลงตรงนี้คือข้อกังวลของภาคประชาชนครับผมณปัจจุบันนี้กระบวนการที่เขาทำเขื่อนที่จีนก็ดีรู้สึกในลาวก็เกิดขึ้นด้วยถูกไหมครับลาวนี่ก็กั้นเหมือนกันที่มีการเขื่อนชัยยะบุรีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนจากลาวด้วยจริงๆเขาเรียกว่าเขื่อนชัยยะบุรีนะครับมีวัฒนกรรมหนึ่งที่ภาคประชาชนในรุ่นน้องโขงพูดมาตลอดเขาเรียกว่าเขื่อนลาวสัญชาติไทยอ๋อลาวสัญชาติไทยไทยไปลงทุนที่ท่านั้นไทยลงทุนไทยซื้อไทยซื้อไทยผลิตไทยซื้อไทยขายก็คือเงินไทยไปลงทุนที่ลาวซึ่งลาวจะได้ใช้ไฟฟ้าแค่ 5% นะไทยเหมาหมดเนาะที่ไทยเหมาหมดนะครับถามว่าทำไมถึงไปสร้างที่ชัยยะจริงๆแล้วในกระบวนการความร่วมมือของ4ประเทศเนี่ยเราได้รับเงินสนับสนุนจากยูโรโซนคือกลุ่มยุโรปกลุ่มอเมริกาผ่าน World Bank บ้างผ่าน ADB ผ่านอะไรมามาเพื่อศึกษากรณีการใช้ประโยชน์จากน้ำในน้ำโขง บ้างการใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้างสต๊อกน้ำปริมาณน้ำฝนเป้าหมายบางส่วนก็คือพัฒนาเรื่องพลังงานไฟเขาเรียกพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งทั้งในตัวลำน้ำและลำน้ำป่านะครับตรงนี้ส่วนเรื่องเขื่อนชัยบุรีมันเกิดขึ้นมานานแล้วแผนทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด13ตัวในแม่น้ำโขงสายประธานชัยบุรีถือเป็นตัวแรกในการที่ดำเนินการซึ่งเวทีของวันนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นเวทีที่เกิดขึ้นจากข้อกังวลของประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงประเทศไทยว่าเฮ้ยคุณสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยมันจะกระทบถึงคนที่อยู่ท้ายน้ำไหมครับเรื่องวิถีชีวิตเรื่องการใช้ประโยชน์เรื่องการใช้ประโยชน์คือคำว่าผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมมองของนักวิชาการจะมีอยู่สองด้านครับก็คือผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบมีลบด้วยเอ้ยมีบวกด้วยมีฮะก็คือถ้าเกิดว่ามันบวกก็คือชาวบ้านได้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในห่วงฤดูแล้งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสถานีสูบน้ำในฤดูแล้งเนี่ยมันก็จะค้างตึงที่กองทรายอบต.ต้องไปขุดลอกดินเพื่อชักน้ำเข้ามาแต่ตอนนี้น้ำมันยกขึ้น1เมตรก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ริมน้ำโขงที่ปลูกพืชผักริมตลิ่งถ้าน้ำขึ้นลงปกติอาชีพที่เขาประกอบเสียหายก็ต้องขยับบ้างอันนี้ก็คือผลกระทบเชิงลบครับวิถีชุมชนด้านการประมงเขาเคยใช้เครื่องมืออย่างนี้ปลาในดูการต่างๆเป็นแบบนี้พอน้ำมันเปลี่ยนน้ำขึ้นน้ำลงเปลี่ยนปริมาณน้ำเปลี่ยน
ความเร็วความช้าของน้ำทำให้ถังหรือว่าระบบนิเวศมันเปลี่ยนส่งกระทบต่อทรัพยากรเหล่านั้นตรงนี้ถามว่ามันจะกลายเป็นลบหรือเป็นบวกตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าเขื่อนในแม่น้ำโขงตั้งไม่เสร็จสักตัวตอนนี้ทุกคนโทษที่จีนเชิญจีนเข้ามาร่วมจีนก็บอกยังไม่เข้าร่วมถ้าไหลยูสร้างเขื่อนใช้บุญเสร็จบางทีฉันอาจจะตัดสินใจเพราะฉันเปลี่ยนตัวเองจากจำเลยมาเป็นผู้ร่วมแล้วอะไรประมาณนี้คืออันนี้มุมมองที่ชาวบ้านมองแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเรื่องทุนข้ามชาติในกรณีการลงทุนพลังงานสะอาดที่คิดกันไว้ก็คือพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้าจากพลังน้ำเป็นพลังงานที่สะอาดพวกนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ใช้เป็นวาทกรรมที่อธิบายให้กับชุมชนหรือว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนให้มันดูสวยหรูแต่โดยเนื้อหาแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงจากคนปกติที่อยู่ริมน้ำไปสู่ทุนขนาดใหญ่ทุนขนาดใหญ่ที่ลงทุนตัวนี้รู้สึกว่าจะลงทุนไปประมาณ 120,000 ล้านอย่างเงี้ยคนที่มีเงิน 120,000 ล้านเอาวัดชิ้นหนึ่งมาวางปึ๊บตรงนี้น้ำโขงขายไฟฟ้าแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเงี้ยเงินมันก็จะไหลเข้ากลุ่มหนึ่งก็ถามว่าคนที่อยู่รอบข้างเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งมันทำให้เกิดข้อกังวลแล้วก็เกิดเวทีในช่วงนี้ครับผมฐานะคนไม่ได้อยู่ริมโขงในฐานะคนติดตามเรื่องนี้กำลังมองว่าจีนเขาเสร็จ10กว่าเขื่อนลาวเสร็จทั้งหมดการใช้น้ำแน่นอนละต่างคนต่างเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าถูกไหมครับน้ำที่ปล่อยมามันก็คงไม่เต็มที่เพราะแต่ละที่แต่ที่มันก็ต้องกักเพื่อให้ตัวเองระบายทำกังหันเพื่อให้ไฟมันออกมาได้แต่เวลาหน้าแรงน้ำมันมาไม่เท่าหน้าน้ำหน้าฝนน่ะแล้วมันจะมาถึงประเทศไทยไหมถ้าทุกเขื่อนมันถูกกักไว้เพื่อผลิตกำลังมองนะว่ามันมาถึงไหมมาถึงมากมาถึงน้อยแล้วพี่น้องที่มันอยู่ริมโขงเคยทำอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวขนาดไหนยังไงเข้าๆเรื่องนี้สำคัญมากอันนี้ในการประชุมใน4ประเทศขององค์การแม่น้ำโขงครับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชานะครับประท้วงอย่างรุนแรงในกรณีที่ถ้าทุกประเทศต่างฝ่าสร้างเขื่อนในตัวแม่น้ำโขงไม่เท่าไหร่นะครับแต่น้ำสาขาของน้ำโขงเนี่ยน้ำไม่มีน้ำเข้าน้ำอูเนี่ยจะสร้าง5เขื่อนใช่ไหมฮะน้ำงึมสร้างไปแล้วแต่ปี2525มีเทินปากกระดิ่งสร้างเสร็จไปเทิน1เทิน2เทิน3นะครับในชีในชีเราก็สร้างในน้ำพองก็สร้างในมูลก็สร้างตอนนี้น้ำสาขาทุกสาขาสร้างเขื่อนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำไหลลงแม่น้ำโขงเลยจบแม่น้ำโขงจะกลายเป็นยังไงผมกำลังถามโขงชีมูลไงโขงชีมูลส่วนหนึ่งโครงการผันน้ำที่เคยคิดกันไว้จบเลยนะความคิดตัวนี้ใช่ไหมผลกระทบแน่นอนถ้าหากว่าเรายังยึดมั่นในคำสัญญาเขาเรียกว่าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใช่ใช่ไม่สามารถทำได้คือการเอาน้ำจากแม่น้ำโขงสายประธานเนี่ยผันถึงแม้กระทั่งว่าผันเข้ามาในชีแล้วก็ไหลลงมูลและจากมูลกลับเข้าไปในน้ำโขงเหมือนเดิมก็ตามแล้วคนที่สูญเสียอยู่รอบบริเวณเนี่ยเขาคงไม่ยอมเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากมันก็เลยก็กลับมาถามว่าเอ้ยจีนเนี่ย10กว่าละลาวอีกเกือบ10รวมกันแล้ว20เขื่อนอ่ะน้ำที่ไหนมันจะไปพอกับการผลิตใช่มั้ยมาขนาดไหนทุกต่างคนก็ต่างต้องให้กังหันมันหมุนหรือเครื่องทำกำเนิดไฟฟ้ามันหมุนน่ะต่างคนก็ต่างกับสุดท้ายจริงๆคนที่รับผลกระทบก็คือไอ้ตอนปลายถูกมั้ยเค้าเรียกแม่โขงเดลต้านะครับแม่โขงตอนล่างของประเทศเวียดนามปีที่แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในตั้งแต่จีนลงมาเนี่ยจนอยู่ในแม่น้ำโขงทั้งหมดเนี่ยปริมาณน้ำฝนน้อยผิดปกตินะ 17-18% ครับทำให้น้ำเค็มจากทะเลลุกเข้ามาที่แม่น้ำโขงเดลต้าปรากฏว่าพืชผลการเกษตรก็คือข้าวเสียหายหมดแล้วเสียหายหมดฮะอันนี้คือเวียดนามได้รับผลกระทบแล้วเขาเลยพูดในเวทีใหญ่เลยว่ายิ่งถ้าเกิดข้างบนก็ปิดข้างล่างก็ไหลเข้านั่นหมายถึงว่าเขาแบบมหาศาลที่เสียสูญเสียมหาศาลแล้วความร่วมมือที่เราเขียนกันไว้เมื่อปี1995หรือ2538เนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยใช่ผมมองเองว่าคำว่า MRC 4ประเทศจบเลยนะมันไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าเขาปิดข้างบนไงเรามันเหมือนปลายน้ำพูดเหมือนเป็นผู้ที่รับผลกระทบมากกว่าแล้วตอนนี้มันเป็นข้อตกลงแบบเลื่อนลอยในเมื่อเจ้าของอะเจ้าของน้ำเองผู้งานบางแถบจีนตอนบนถูกไหมครับที่มันเป็นแหล่งน้ำที่ไหลลงมาหยุดซับประเทศไม่ให้น้ำมา
พราะต้องการผลิตเกินของตัวเองมันผลกระทบแล้วตัวของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเองมีคณะกรรมการลุ่มน้ำเกิดมาแล้วเนี่ยมีความคิดอย่างไรจะเก็บข้อมูลวันนี้ไปสู่อะไรที่มีการทำสำรวจทำวิจัยหรือการเก็บข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้มองดูแล้วจริงๆแล้วก็จะเป็นลักษณะการมีอยู่ครั้งหนึ่งเราพูดกับทางทูตจีนว่าการขึ้นลงของน้ำเนี่ยทำให้พืชผลเราเสียหายทำให้ประเพณีวัฒนธรรมเราเสียหายจีนเลยถามว่าเอาเสียหายตรงไหนเสียหายเท่าไหร่เสียหายเมื่อไหร่ใครบ้างที่เสียหายโอ้โหถามลึกเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นให้เลยถามลึกขนาดนั้นแล้วถามว่าใครตอบได้ก็ไม่มีใครตอบได้มันจึงเป็นมูลเหตุว่ามันจึงเป็นมูลเหตุให้รัฐบาลไทยเนี่ยต้องตั้งงบประมาณก้อนหนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เลยทั้งที่รู้ว่าเสียหายถูกต้องถูกต้องเก็บตอนนี้ต้องรีบเก็บข้อมูลก่อนที่เขื่อนชัยบุรีจะสร้างเสร็จเพื่อให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เสียหายจากจีนอะไรคือสิ่งที่เสียหายจากชัยบุรีอะไรคือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากจีนอะไรคือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากชัยบุรีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยที่อยู่ติดกับลำน้ำโขงนะครับตลอดทั้ง8จังหวัดระยะทาง800กว่ากิโลเนี่ยจะมีมาตรการในการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไรอันนี้คือที่ไปที่มาของเวทีนี้เพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เรามีโครงการตัวนี้เกิดขึ้นที่เราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยตัวฐานข้อมูลก็จะต้องมีในทุกจังหวัดเป็นฐานรวมเพื่อนำเสนอในตัวของนานาชาติด้วยไหมพูดถึงใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องนึงก็คือข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนอกจากถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการยอมรับจากภาคส่วนของรัฐจากภาคส่วนทางวิชาการและจากประชาชนยืนยันได้เลยว่ายืนยันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอแล้วผู้นำประเทศของเราเวลาที่เราไปเจรจาเวทีระหว่างประเทศสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเฮ้ยยูอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากยูจริงๆเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากยูอันนี้ได้ผลประโยชน์จากยูคือการพูดกันในระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังเพราะเราอยู่ด้วยกันเราอยู่เราอาศัยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช้แม่น้ำโขงด้วยกันนั่นแหละเราก็ต้องอยู่ต่อไปอีกเพราะงั้นวันนี้ก็คือเกิดโครงการการเก็บข้อมูลผลก็จากเส้นเขาเรียกแม่น้ำโขงสายประธานเขาเรียกสายประธานเข้าใจแล้วก็คือเป็นสายหลักใช่ไหมครับแต่กำลังบอกเฉพาะประเทศไทย8จังหวัดนี้ก็คือเส้นเลือดวิถีชุมชนใช่ครับเป็นเส้นเลือดของชีวิตถ้าแม่น้ำโขงแห้งนะคน8จังหวัดก็มีการอะไรนะเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ชุมชนเปลี่ยนแน่นอนอะไรแบบนี้วันนี้โครงการแบบนี้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แง่ริมน้ำโขงอย่างเดียวจากแม่น้ำโขงลึกลงไปอีก15กิโลใช่ครับใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันเกิดขึ้นวงกว้างแล้วโครงการนี้เองก็ไม่ใช่เฉพาะทําปีนี้แล้วเสร็จโครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่2ปีที่แล้วลองผิดลองถูกเพราะว่ามันเป็นโครงการแรกของประเทศไทยครับศึกษาผลกระทบข้ามผมด้วยนะครับแล้วโครงการนี้นะครับทางกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางโรดแมปในการศึกษาไปทั้งหมด15ปีนั่นก็คือก่อนสร้างเขื่อน5ปีในขณะที่สร้างเขื่อน5ปีและหลังจากสร้างเขื่อนไปแล้ว5ปีนะครับเพื่อดูว่าก่อนสร้างเป็นยังไงในขณะที่สร้างเป็นยังไงแล้วหลังจากสร้างไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ตอบคำถา มหรือนำเสนอกับอิทประเทศทั้งว่าในอนาคตเนี่ยการพัฒนาแบบนี้ มันจะต้องทำอย่างไรหรือ เราจะพูดคุยกับประชาชนของประเทศของเราว่าอย่างไรว่าสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างที่ได้มีอะไรบ้างที่สูญเสียแล้วรัฐเองและประชาชนเองเนี่ยจะมีมาตรการมีการวางแผนในการที่จะดำรงอยู่กับฐานทรัพยากรขนาดใหญ่อย่างแม่น้ำโขงนี้อย่างไรครับกำลังกลับไปถามต่อคำถามสุดท้ายถามคุณนิพนธ์นิดนึงคงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วล่ะสิ่งที่ผ่านแล้วก็เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอาจจะลาวเวียดนามรวมทั้งกัมพูชารวมทั้งพม่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของสายน้ำเจ้าของสายน้ำจริงก็คือจีนพูดกันตรงๆเลยว่าทั้ง 4-5 ประเทศเนี่ยเขามีการทำโครงการแบบเราที่จะเอาข้อมูลมาชนกันในวันข้างหน้าไหมอันนี้มีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีคือมีไปแล้วมีการประชุมกันที่ที่ประเทศไทยนี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อวันที่17 18เดือนตุลาหรือพฤศจิกายนนะครับก็คือการประชุมผู้นำสูงสุดครับ6ประเทศของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
คือมีจีนพม่าไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาได้มีการประชุมว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจร่วมกันนะครับเป็นด่านแรกก่อนนะครับซึ่งจีนเขาแฮปปี้ในกรณีที่พูดอย่างนี้แล้วพม่าเองก็เอาด้วยนะครับแต่ที่ยังไม่เข้าร่วมในเรื่องของแม่น้ำโขงเนี่ยเพราะว่าตัว MRC เองเนี่ยการดำรงอยู่ตอนนี้ของ MRC ก็คือการได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและการสนับสนุนของประเทศของ4ประเทศนี่ต้องควักเงินนะครับไปเป็นกองกลางเพื่อให้องค์กรนี้มันยังอยู่นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจีนและก็พม่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมแต่ว่าจะได้ร่วมรูปแบบใดบ้างตอนนี้ร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจในวันข้างหน้าอาจจะร่วมเรื่องของสังคมร่วมเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆครับที่เรามันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย 4-5 ประเทศที่ต้องร่วมมือกันนะครับด้านการเก็บข้อมูลก็ดีด้านผลกระทบก็ดีจริงๆแล้วเก็บข้อมูลทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมันต้องไปหาทางออกร่วมกันคงไม่ใช่แม่น้ำโขงแม่น้ำเดียวหรอกแม่น้ำสารวินก็เป็นอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับที่มันติดประเทศไทยเงี้ยผลกระทบในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการเข้าสู่ AEC ก็คือฐานผลิตเดียวกันคนซื้อคนเดียวกันผลิตก็เหมือนกันก็ใช้แม่น้ำสายเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างแย่งชิงต่างคนต่างใช้ใครได้เปรียบมันจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบนั่นแหละเศรษฐกิจเขาก็จะดีแต่ประเทศที่เสียเปรียบเศรษฐกิจจะแย่ลงประชาชนก็แย่ลงด้วยมันไม่เจริญและมั่งคั่งตามที่ท่านนายกต้องการนะครับอันนี้มันต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่มีเวทีแบบนี้ที่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยจะลงทำงานร่วมกันในฐานะประชารัฐเมื่อกี้รองผู้ว่าบอกไว้นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าลองติดตามกันดูนะครับที่จะเกิดในวันข้างหน้าช่วงนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมีอาจารย์ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในวิธีการดำเนินงานต้องตอนนี้ขอขอบคุณคุณนิพนธ์มูลเมืองแสนคณะกรรมการรุ่มน้ำมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราครับครับขอบคุณมากครับผมครับพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comโครงการเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมหานครแห่งนี้ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกเปลี่ยนไปตามความต้องการของภาคธุรกิจและการเมืองซ้ำเติมปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อยเพิ่มช่องว่างการเข้าถึงทรัพยากรของชนชั้นรากหญ้าเกิดปัญหาไล่รื้อที่ยังไม่มีทางออกและขาดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองรวมทั้งพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ถูกทำลายและแผนที่ด้วยอาคารสูงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรมหานครที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งถูกกำกับการบริหารงานด้วยพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528กฎหมายที่ใช้มานานถึง26ปีคืออุปสรรคสำคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษแต่อำนาจหลายส่วนยังคงขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐส่วนกลางเช่นระบบขนส่งมวลชนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่องว่างของอำนาจที่ทับซ้อนยังเป็นช่องโหว่ของการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพร่วมกันผลักดันการปฏิรูประบบบริหารราชการกทม.จนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่มีสาระสำคัญที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่การปฏิรูปก็หยุดชะงักเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารทำให้วันนี้เมืองหลวงของประเทศยังคงเดินหน้าภายใต้กฎหมายที่ใช้มานานถึง26ปีThank you.
อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารปกครองท้องถิ่นในอบต.เล็กๆแห่งหนึ่งครอบครัวมีฐานะปานกลางป่วยเป็นโรคที่ต้องเสียเงินจำนวนมากเป็นค่ารักษาและจะต้องไปหาหมอเดือนเว้นเดือนไปหาหมอแต่ละครั้งจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและจึงนำบิลใบเสร็จมาเบิกคืนที่หลังต้นปีงบประมาณเงินยังมีอยู่เยอะก็ได้รับเงินคืนเร็วพอปลายปีเงินงบประมาณที่เตรียมไว้เริ่มร่อยหรอเพราะมีคนป่วยหลายคนเจ้าหน้าที่บอกให้รอรับเงินคืนปีงบประมาณหน้าทำให้ชายคนนั้นเกิดความเครียดรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการพนักงานอปท.ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนโดยการมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงให้กับข้าราชการและพนักงานอปท.ด้วยการทำหน้าที่ในการจัดระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของอปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลอย่างจำกัดลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยที่ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีภรรยาบิดามารดาบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิสวัสดิการเดิมแต่จะได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเพียงรีบไปลงทะเบียนแจ้งรับสิทธิ์กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านโดยแจ้งชื่อของตนเองและผู้มีสิทธิ์ร่วมในครอบครัวพร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงความเป็นตัวตนและแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดังนี้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการกรณีแต่งงานแล้วแสดงบัตรประชาชนคู่สมรสพร้อมทะเบียนสมรสหากมีบุตรต้องมีบัตรประชาชนบุตรสูติบัตรหรือหนังสือรับรองบุตรรวมทั้งหลักฐานบัตรประชาชนของบิดามารดาและสำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสำเนาใบสำคัญการหย่าเป็นต้นโครงการนี้จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการในสถานบริการของรัฐหรือเอกชนได้ตามสิทธิสวัสดิการเดิมที่ได้รับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนหากเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีใช้สูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านและเพื่อลดปัญหาการสำรองจ่ายเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการครั้งแรกผู้มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและทำการสแกนลายนิ้วมือในจุดที่หน่วยบริการจัดไว้และสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในวันนั้นได้เลยเยี่ยมจริงๆแล้วถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาลจะรักษาได้ไหมครับได้สิครับแต่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จส่งเบิกกับต้นสังกัดของท่านเพื่อที่ต้นสังกัดจะได้ส่งข้อมูลให้สปสช.หลังจากนั้นสปสช.จะตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินที่ท่านสำรองจ่ายไปก่อนให้กับทางต้นสังกัดซึ่งท่านจะสามารถรับเงินคืนได้จากต้นสังกัดของท่านไงครับแต่อาจจะใช้เวลานานเพราะต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนรู้อย่างนี้แล้วรีบไปลงทะเบียนรักษาสิทธิ์กันนะครับจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายหากมีปัญหาสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพติดต่อ1303ฟังท่านผู้ชมครับช่วงแรกได้มีการพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือท่านสุชัยบุตรสาระนะครับที่พูดถึงโครงการ
ลุ่มน้ำโขงท่านพูดไว้อยู่คำหนึ่งครับคำว่าประชารัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้เป็นแนวคิดของทางจังหวัดนะครับที่อยากจะให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงก็คือแม่น้ำแห่งสายชีวิตของภาคอีสานทั้ง8จังหวัดนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์อยากเลยดีกว่าอยากรู้ครับว่ากระบวนการที่ภาครัฐเองมอบหมายนโยบายมาคำว่าประชารัฐการมีส่วนร่วมชนมันจะมีวิธีการทำอย่างไรกับรุ่มน้ำโขงครับอาจารย์ครับคือในลักษณะของรุ่มน้ำโขงนะคะตอนเมื่อเราพูดถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็จะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพนะคะชีวภาพสังคม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มันจะมองใน4แบบตอนนี้กรมทรัพย์น้ำกรมทรัพยากรน้ำนะคะคได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้ศึกษาทั้ง4ด้านนี้แหละแต่ในการศึกษา4ด้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีลงไปเก็บข้อมูลพื้นที่โดยที่ประชาชนเนี่ยก็จะเห็นแค่ผลพอเสร็จแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการยอมรับผลที่เกิดขึ้นเอาไปจากไหนนั่งเทียนกันเปล่าใช่แล้วแบบเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยคุณเก็บไม่ครบนะมันเหมือนกับชาวบ้านเขามีคำถามนะคะประชาชนโดยรอบเนี่ยเขามีคำถามเขาก็เลยไปคุยกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพอไปคุยกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำท่านก็ได้ให้แนวทางมาบอกว่าให้เราไปเก็บข้อมูลอีกรอบนึงแต่เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านอยากรู้คือข้อมูลมันมี2แบบคือข้อมูลที่จำเป็นต้องมีครับกับข้อมูลที่เป็นข้อวิตกกังวลของประชาชนและชาวบ้านอยากจะรู้ตอนนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะไปเสียบพอดีกับโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ใช่ว่าเราไปเก็บซ้ำกับเขานะคะแต่เราจะเก็บในส่วนที่เขาไม่ได้เก็บบ้างหรือในส่วนที่ประชาชนวิตกกังวลว่าคนจะเก็บตรงนี้เพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูลจะต้องดำเนินการมีส่วนร่วมครับอาจารย์คำว่ามีส่วนร่วมเก็บข้อมูลเนี่ยอาจารย์เกือบทั้ง8จังหวัดเนี่ยต้องทำร่วมกันยังไงครับอาจารย์หรือต่างคนต่างทำจังหวัดไหนใครทำคณะกรรมการมันเกิดจังอย่างไรอะไรเงี้ยอาจารย์ครับขั้นต้นนะคะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลยังมีส่วนร่วมเนี่ยรเราต้องสร้างเครือข่ายก่อนเพื่อที่ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปเก็บข้อมูลนะคะครับพอเราสร้างเครือข่ายเสร็จเนี่ยเครือข่ายเขาจะไปประชาสัมพันธ์แล้วเขาจะไปคัดเลือกประชาชนในชุมชนเขาเองว่าใครกันแน่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เราจะต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงๆข้อมูลที่เราจะเก็บในโครงการนี้ค่ะจะมี2ส่วนหลักข้อมูลทางด้านสังคมกับผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องเป็นการแบบสอบถามนะคะอีกข้อมูลนึงก็คือจะเป็นลักษณะการเก็บกายภาพโดยตรงข้อมูลที่เก็บคล้ายๆเป็นข้อมูลด้านแบบสอบถามเนี่ยนะคะเราจะให้เครือข่ายเนี่ยเขาเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เราแต่เราก็เช็คด้วยนะคะเราตรวจสอบด้วยว่ามันครอบคลุมและตัวแบบสอบถามเองเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรเคยไปเก็บเนี่ยเขาบอกว่ามันเก็บยากชาวบ้านตอบไม่ได้เราจะต้องไปนั่งคุยกับชาวบ้านว่าแบบสอบถามโอเคไหมแล้วเราจะมาปรับแบบสอบถามด้วยกันไม่ใช่ทางมหาลัยปรับนะคะคือปรับด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ประชาชนตอบได้เป็นสิ่งที่เอามาใช้ตอบคำถามได้จริงภาษาวิชาการแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะพูดง่ายใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นเขาไปถามว่าจับปลาได้ปีหนึ่งกี่กิโลประชาชนตอบไม่ได้เราก็ต้องไปแปลงคำถามว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจับปลาช่วงหน้าไหนเหรอหน้าไหนได้เยอะหน้าไหนได้น้อยกินกี่หนเอามากินอะไรก็คือจะใช้ภาษาที่ตอบได้ง่ายแล้วเราค่อยไปขายได้เยอะไหมอะไรแบบนี้ต้องหมดใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าบางคำถามเนี่ยประชาชนไม่ได้อยากรู้หรอกถามทำไมเราก็จะตัดพวกนั้นออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่แบบสอบถามที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆครับเพราะงั้นในส่วนของนักวิชาการที่เก็บไปแล้วก็เก็บไปส่วนหนึ่งเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการไปใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับลงพื้นที่ปฏิบัติจากพื้นที่จริงเลยใช่กับคนที่ปฏิบัติก็คือประชาชนนั่นแหละใช่ค่ะงั้นเพราะงั้นนี่คือกระบวนการสร้างเครือข่ายแล้วมันก็จะปฏิเสธกันไม่ออกแต่ข้อมูลทั้งสองฝั่งมันจะไปชนกันใช่ค่ะมันจะมีอีกข้อมูลด้านหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลด้านกายภาพกับชีวภาพครับ
จะเก็บเรื่องของการปนเปื้อนที่อยู่ในพวกหอยการกัดเซาะริมตลิ่งคุณภาพน้ำพวกนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างยากประชาชนทั่วไปเขาจะเก็บไม่ได้ใช่อันนี้เราก็คุยกับเครือข่ายเบื้องต้นนะคะว่าเราอยากจะได้เป็นประมาณว่าครูโรงเรียนมัธยมไหมเด็กนักเรียนในพื้นที่ไหมที่จะมาช่วยเราเก็บตัวอย่างและร่วมไปเก็บกับเราเก็บเสร็จต้องส่งมาที่ห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยซึ่งตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยคือเขาเก็บเองเขาจะอยากรู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงมันก็จะกระตุ้นให้ทำให้เขาเกิดว่าเฮ้ยเก็บข้อมูลเก็บอย่างนี้นะเก็บให้ถูกต้องตามหลักวิชาการคุณต้องทำ1 2 3 4นะแล้วก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเราแล้วพอเอาข้อมูลไปชี้แจงผลเนี่ยให้เด็กไปชี้แจงมันก็จะเกิดการยอมรับข้อมูลร่วมกันเหมือนกับพื้นที่1เนี่ยปลูกข้าวดีดีแต่อีกพื้นที่1มันติดแม่น้ำโขงเหมือนกันแต่ทำไมปลูกข้าวไม่ขึ้นก็ต้องเอาสิ่งที่เขาปลูกข้าวไม่ขึ้นเก็บมาด้วยใช่ค่ะแต่ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการเลือกร่วมกันนะคะซึ่งเราจะเลือกวันเนี้ยว่าเป็นพื้นที่ไหนที่เขาให้ความสนใจเป็นลำน้ำสาขากับลำน้ำสายประทานดังนั้นจุดเก็บตัวอย่างเนี่ยประชาชนเลือกแล้วเราก็จะไปเซอร์เวย์ไปสำรวจละเอียดสำรวจละเอียดแล้วก็ไปคุยกันในพื้นที่ว่าลงเก็บยังไงเก็บตัวไหนซึ่งเราจะต้องลงไปพื้นที่เป็นทีมแล้วไปพานักศึกษานักเรียนในพื้นที่เก็บตัวอย่างด้วยกันกับเราหลายภาคส่วนเลยนะอาจารย์มันไม่ใช่แค่ภาคประชาชนอย่างเดียวทั้งสานักวิชาการทั้งจริงๆแล้วพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรนะเขาเรียกห้องแลบหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าร่วมด้วยใช่เพราะว่าการที่เราจะอธิบายผลทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนฟังโดยตรงเนี่ยมันอธิบายยากดังนั้นเราก็เลยอาศัยเด็กเป็นตัวกลางให้เขามาเก็บแล้วก็ให้เขาไปอธิบายต่อมันจะง่ายขึ้นอาจารย์ครับฐานข้อมูลถ้ามันเก็บหมดแล้วมันมีสิ่งยืนยันผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมก็ดีทางกายภาพทางอะไรก็แล้วแต่ทางวิถีชุมชนอะไรข้อมูลต่างๆตรงนี้มันจะถูกไปสู่รัฐบาลคือตอนนี้นะคะเรายังตอบผลกระทบได้ไม่ชัดตอนนี้ข้อมูลที่เก็บเนี่ยจะเป็นข้อมูลฐานว่าปีนี้เป็นยังไงปีต่อไปเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผลกระทบมันก็มีจากกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เขื่อนดังนั้นเป็นข้อมูลฐานก่อนมีเขื่อนแล้วพออีกสักเก็บไปเรื่อยๆทุกปีใช่ค่ะพอเขาสร้างเขื่อนขึ้นมาเกิดตรงนี้ปุ๊บมันชัดเลยว่าตรงนี้เกิดจากเขื่อนเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ได้พูดง่ายมากอีกหลายปีเหมือนกันนะอาจารย์นะมันต้องเก็บไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องดูสังเกตว่าอะไรมันเกิดอะไรมันเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะเสร็จแล้วลักษณะของเครือข่ายนะคะวันนี้เราสร้างเครือข่ายอย่างนี้ถ้าในวันหน้าเราพบว่าผลกระทบมันเพิ่มขึ้นมีสู่กลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนว่าเพิ่มจำนวนเครือข่ายก็ดีนะก็จะได้เก็บเพิ่มขึ้นข้อมูลที่ดีขึ้นหรือในวันหน้าชุมชนนี้พบว่าตัวเองไม่เกิดผลกระทบอ่ะไม่สนใจแล้วไม่ต้องเก็บแล้วนะไปเก็บตรงนั้นแทนอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะครับอาจารย์ในสายวิชาการขอถามนิดอาจารย์ปีนี้เข้าสู่ AEC แล้วประชาคมอาเซียนอาจารย์คำว่าอาเซียนก็คือไม่ต่างกับแม่น้ำโขงเท่าไหร่ที่มันลุมกันใช้เนี่ยอาจารย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วฐานการผลิตมันฐานการผลิตเดียวกันเนี่ยอาจารย์ใช้แม่น้ำเส้นเดียวกันการปล่อยสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมองอนาคตอาจารย์ถ้ามองในสายวิชาการจะมองยังไงอาจารย์มันจะมากน้อยขนาดไหนผลกระทบอาจารย์ผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันป้องกันได้ด้วยเทคนิคอะค่ะครับอย่างเช่นมีตะกอนตะหลิงเซาะใช่ไหมคะก็ปลูกหญ้าเพิ่มอย่างปลาน้อยเราก็อาจจะปล่อยปลาหรือสร้างพื้นที่อนุรักษ์ครับซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะป้องกันได้หมดเลยด้วยเทคนิคแต่ส่วนที่ยากคือเรื่องของประชาชนผลกระทบต่อลักษณะความเป็นอยู่วิชาชีพหรือว่าการดำรงชีพวัฒนธรรมเนี่ยผลกระทบตัวนี้มันวัดยากป้องกันยากอะค่ะซึ่งโครงการนี้ไอ้ตัวด้านเทคนิคเป็นองค์ประกอบที่มาช่วยเสริมเรื่องของการสร้างเครือข่ายซึ่งตัวถ้าสมมติว่าเครือข่ายเราเข้มแข็งชุมชนเราเข้มแข็งเราสามารถที่จะปรับผลกระทบให้เป็นผลกระทบด้านบวกใช่ไหมคะมี AEC เข้ามามีการกั้นเขื่อนมากขึ้นแต่ผลกระทบไม่ได้เป็นผลเสียอาจจะดีขึ้นในแง่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมชุมชนเราก็เข้มแข็งอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทีมงานเรามุ่งหวังว่าอยากจะให้เกิดนะคะหมายความว่าฐานข้อมูลที่ได้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจับมือเจ้าของต้นน้ำสมมติแล้วก็พูดง่ายพูดตีเลยเอ้ยจะเป็นของกันนี้เราจะมาร่วมมือกันยังไงอะไรยังไงไหนๆก็อาเซียนด้วยกันถูกไหมครับอันนั้นคือเชิงบวกแต่ถ้าเชิงลบก็ไม่เห็นด้วยนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะท่านในอนาคตว่าคือมันแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยกันเหมือนอย่างวันนี้ที่เรามาสร้างเครือข่ายนักวิชาการกับประชาชนเราจะไม่มีการทะเลาะกันเลยเพราะว่าเรามาร่วมทำงานเชิงสร้างสรรค์คือทุกอย่างนี่คือบวกบวกไปหมดเพราะว่าเราต้องการทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยลดผลกระทบน้อยที่สุดก็จะไม่มีการแบบมาว่าคนนู้นคนนี้เราเพียงแต่มาคุยกันว่าทำยังไงมันถึงจะดีที่สุดเครือข่ายเราจะครอบคลุมที่สุดได้ยังไงจันกำลังจะบอกว่า
คุณนั่นแหละเจ้าของแม่น้ำโขงใช่ต้องมาร่วมกันใช่ค่ะอย่ามาทำเกษตรอย่างเดียวแล้วไม่สนใจแม่น้ำเลยไม่เอาแล้วต้องมาหาสมดุลนะคะหาสมดุลเพราะฉะนั้นทำงานเชิงบวกมันจะทำง่ายครับคุยกันเองตกลงกันเองค่ะอันนี้8จังหวัดนะครับแต่ยังไม่เกี่ยวกับลาวเวียดนามกัมพูชาพม่าแล้วก็จีนเน้นจีนนิดนึงครับวันนี้10กว่าเขื่อนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ แล้วก็ลาวอีกนะครับรวมแล้ว2ประเทศนะประมาณ20เขื่อนอาจารย์ไม่รู้น้ำอนาคตมันจะถึงประเทศไทยหรือไม่กัมพูชาเวียดนามอันนี้ตอนปลายแล้วนะอาจารย์อันนี้ผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้ผู้หญิงจนกว่าเขื่อนจะเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันแต่วันนี้อาจารย์กำลังบอกว่าเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้แหละอะไรมันดีก็เก็บมาใช้อะไรที่ต้องปรับปรุงก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนแล้วก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาลด้วยว่านี่ข้อมูลจริงนะอย่างนั้นนะอาจารย์นะใช่ข้อมูลต้องได้รับการยอมรับร่วมกันอาจารย์มันไม่ใช่แม่น้ำของอย่างเดียวผมข้ามแม่น้ำนิดสารวินก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมอาจารย์คุ้มขมับเลยนะคะข้ามแม่น้ำคือเรื่องของคำว่า AEC บองดีก็ดีแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยเราอย่าตั้งรับครับอาจารย์กำลังบอกว่าพยายามทำงานเชิงรุกในด้านข้อมูลเวลาพูดเสียงดังแล้วชัดเจนในหลักฐานใช่ค่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาภาคประชาชนมีปัญหาก็คือพูดด้วยการคาดคะเนไม่ได้ใช้หลักฐานพอไปเถียงหรือว่าใช่ใช่ตอนนี้พอเรามีข้อมูลไปอ้างไปยันแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราพยายามที่จะให้ความรู้ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางด้านเทคนิคมากขึ้นจุดประสงค์ซ่อนเลนอีกอันนึงมันจะมีจุดประสงค์ย่อยๆอ่ะค่ะก็คือพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายให้เขาเข้มแข็งครับถ้าวันใดวันนึงเขามีความรู้ที่ดีเขาจะเข้มแข็งขึ้นมาเขาพัฒนาได้ต่อยอดความคิดได้ใช่มั้ยอาจารย์แล้วก็เทคโนโลยีข้างหน้าเนี่ยมันถูกพัฒนาอาจารย์หยิบนู่นหยิบนี้สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ใช่ค่ะอาจารย์ครับมองดูอย่างนี้แล้วมันก็คงไม่ได้มองแค่แม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินจริงๆแล้วแหล่งน้ำทั่วประเทศที่ประเทศไทยนะอยู่ในช่วงตอนนี้วิกฤตแล้งด้วยอาจารย์อยากจะบอกพี่น้องยังไงดีครับหน้าแล้งอย่างนี้อาจารย์ผมก็หนักใจเหมือนกันรัฐบาลก็บอกว่าแล้งแล้งแล้งก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนไปปรับเปลี่ยนพืชพูดมันพูดง่ายนะอาจารย์แต่มันทำยากอาจารย์ให้พี่น้องเตรียมตัวยังไงดีครับอาจารย์ประหยัดน้ำประหยัดแล้วอะไรเงี้ยน้ำไม่มีอาจารย์เครียดกันไปหมดเพราะว่าเรื่องของการแย่งน้ำใช้เนาะแย่งทรัพยากรนะเป็นปัญหาประเด็นสำคัญนะคะก็แก้ปัญหาได้ด้วยการตกลงพูดคุยกันจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่น้ำเยอะนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่าลักษณะการบริหารจัดการน้ำเราเนี่ยยังไม่เวิร์คง่ายค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับรัฐบาลก็เริ่มที่จะจัดคือปริมาณฝนตกของเราเนี่ยค่ะเยอะมากเลยใช่ๆเทียบกับประเทศอื่นๆนะประเทศเรานี่เป็นประเทศที่น้ำเพียงพอเพียงแต่ว่าอย่างที่ในหลวงท่านก็บอกว่าเราต้องพยายามเอาลิงมาอมน้ำไว้คือน้ำเราเยอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีการเก็บกักให้เพียงพอใช้วางแผนไม่ดีใช่ครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามทำแต่ว่าถ้าประชาชนไม่ช่วยด้วยมันก็ไปยากเหมือนกันจะไปรอให้รัฐอย่างเดียวมันไม่ไหวแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ทำงานเชิงลึกผมเชื่อได้ว่าถ้าการสำรวจครั้งนี้ถ้าเกิดเป็นการปรับแก้และให้ชุมชนช่วยตัวเองจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทำเป็นแก้มให้ลิงมาอมก็ได้ไหมใช่ไหมทำเป็นแหล่งน้ำย่อยผันแม่น้ำโขงตอนนี้มีเยอะคนเข้ามาก่อนไม่มีแล้วก็เอาของเก่ามาใช้ใช่แต่จะทำยังไงอาจารย์นะสารแม่น้ำโขงจริงๆครับนี่คือข้อมูลจากเจ้าของโครงการโดยตรงครับที่ต้องการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มาร่วมมือกันในการเก็บข้อมูลผลกระทบก็ดีการที่จะต่อยอดความคิดที่จะป้องกันการแล้งในวันข้างหน้าก็ดีเพราะว่าผลกระทบต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นต้องติดตามกันครับโครงการนี้ไม่ได้จบแค่แป๊บเดียวต้องใช้เวลาจากการสร้างเขื่อนด้วยเขื่อนเขาจะเสร็จเมื่อไหร่เราก็ต้องมาดูอีกเขื่อนเสร็จแล้วน้ำจะมามากน้อยขนาดไหนอาจารย์สุดท้ายจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามนะมันไม่ใช่คงแม่น้ำโขงอย่างเดียวแล้วหลายๆสายอาจารย์เผื่อไปทำสายอื่นบ้างใช่ค่ะก็แม่น้ำทุกสายนะคะก็เป็นแม่น้ำของเราเนาะภาคเครือข่ายประชาคมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำสายน้ำเพราะฉะนั้นแม่น้ำของเราเราต้องช่วยกันดูแลนะคะซึ่งในลักษณะการดูแลบางทีเราต้องการองค์ความรู้หรือความช่วยเหลือจากนักวิชาการตรงนี้เราก็ต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับฟังแล้วก็คุยกันเพื่อที่จะหาจุดสมดุลนะคะมาทำงานเชิงบวกร่วมกันแล้วเดี๋ยวพอได้ความคืบหน้าโครงการยังไงหรือว่ามีผลสำรวจยังไงเดี๋ยวก็จะมารายงานเพิ่มเติมพูดคุยผ่านรายการของเรานะจ๊ะใช่ค่ะหรือว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการอยากจะให้ไปดูตรงนู้นตรงนี้หรือว่าอยากจะให้เพิ่มส่วนนี้ของการศึกษายังไงก็ให้ส่งมาที่คอมเมนต์นักศึกษาชุมชน
เป็นตัวเก็บข้อมูลให้เดี๋ยวก็ส่งมาทางมหาวิทยาลัยอีกทีนึงได้ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนตรนภิตตันเต็มทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของโครงการนี้และการพูดกันง่ายๆที่จะเอาข้อมูลต่างๆเผยแพร่กับเราจากวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเขื่อนต่างๆจะเสร็จใช้เวลาอีกนานนะครับครับต้องขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับพักสักครู่ครับจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comสังคมไทยกับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตขนาดใหญ่และประสิทธิภาพแห่งการลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลการเกษตรคือส่วนหนึ่งที่ถูกรวมไว้ในแผนพัฒนาและเกษตรกรคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนแต่อนาคตของผู้คนเหล่านี้กลับกำลังถูกสั่นคลอนปลาเลี้ยงปลามันเป็นใครจะเลี้ยงต้องมีทรัพย์มีหลักฐานอะไรจังโฉนดที่นาที่บ้านไปไว้กับเขาไปไว้กับนายทุนเราก็จะเลี้ยงก็เราก็ไปเอาทรัพย์ของเราไปวางไว้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วเขาก็จะให้เราไปเลี้ยงให้ลูกปลาให้อาหารเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าให้ทำปลูกข้าวก็ต้องเอาปุ๋ยเอายาของเปิ้นมดปุ๋ยยาเม็ดเขาต้องไปกู้เงินยืมเงินของนิโคมาเหมือนกันมีค่ารถไถชาวบ้านก็ต้องไปกู้มาไถมาอย่างก็เพราะเหตุการณ์เกษตรกับเหตุการณ์เกษตรเรื่องเดียวนี่เอามาปลูกอ้อย5ลังปีมันก็ลง5ลังปีมันก็ขึ้นฉะนั้นผมบอกว่าอ้อยนี่มันขึ้นอยู่กับการเมี่ยงน้ำผมยังว่ามันเป็นพืชหยังล่ะพืชเกี่ยวเนื่องกับการเมี่ยงเฮ็ดมาแล้วก็มาสรุปกันเฮ็ดไปเท่าไหร่แห่งยิ่งเป็นหนี้ที่แรกยืมธกส.บ่ยืมหลายเด้ยืมมาเฮ็ดอ้อยก็ได้ยืมแค่หมื่นบาทแค่นั้นนี่เดี๋ยวนี้มายังอยู่หามื่นบ่มีปัญญาสิใช้เขาเลยการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอุตสาหกรรมเกษตรนั้นเกษตรพันธสัญญาคือยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศเกษตรกรถูกชักชวนให้ร่วมทำการผลิตโดยมีข้อผูกพันกับบริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขซื้อขายต่อกันตั้งแต่สายพันธุ์วัตถุดิบรูปแบบวิธีการและปัจจัยการผลิตคุณภาพรวมทั้งราคาที่ถูกกำหนดโดยบริษัทที่ตกลงสัญญากันไว้เป็นสัญญาที่มาพร้อมกับความหวังว่าเกษตรกรจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งความยากจนสิ่งที่ผมได้เจอได้สัมผัสในระบบการผลิตก็คือเกษตรพันธสัญญาของเฮาเนี่ยพูดง่ายก็คือมันเป็นลูกไล่อะใครที่เอาทุนจากมาจากในทุนบอกว่าเป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นลูกหมูลูกเป็ดลูกไก่ทั้งหลายที่เขาไปลงทุนร่วมทุนกับเปิ้ลเนี่ยอันนั้นเป็นห้องว่าลูกไหลหรือทรัพย์ทางราชการห้องเกษตรพันธสัญญาซึ่งมันฟังแล้วมันม้วนนะพันธสัญญานี่ฟังแล้วมันลื่นหูแต่ลึกๆแล้วก็คือมันเป็นห้องภัยร้ายสำหรับเกษตรกรก็คือจะฝึกให้เกษตรกรเป็นทาสในทรัพย์สินตัวเก่าจริงๆแล้วเงินก้อนออกมาเนี่ยอย่างการเลี้ยงหมูของผมเนี่ยรุ่นหนึ่งอาจจะได้หลายแสนแต่มาคำนวณแล้วถอดต้นทุนออกมาแล้วมันมีรายได้น้อยกว่าไอ้กระแหงขั้นต่ำปัจจัยการผลิตก็คือเป็นเรื่องหนึ่งตัวอ่อนพันหมูพันเก็ดพันไก่อาหารเป็นกระจะหลอกล่อเขา
เอามาให้เฮาเหมือนเนี่ยก็ว่าได้ฟรีจริงๆแล้วมันบ่ใช่เป็นการได้ฟรีมันเป็นการขายให้เฮาตังอ้อมเหมือนก็เป็นเฮาไปแปะเพิ่นก็ดีแปะก็คือคําว่าเป็นการซื้อในระบบซื้อเชื่อนะกรรมภาษากลางมาห้องว่าแบบผ่อนส่งอะแต่ว่าระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเพิ่นจะขมวดผมไว้เลยว่าคุณต้องเดินอย่างนี้ต้องเฮืออาหารอย่างนี้มาสรุปแล้วว่าเฮาอุตส่าห์กู้เงินเนาะเอาไปกู้ธนาคารเนี่ยเอาที่ดินไปค้ำประกันสร้างโรงเรือนแรงงานก็เป็นของตัวเก่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเก่าแต่ว่าอำนาจการตัดสินใจในมุมนี้เมื่อความเป็นจริงไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้ระบบเกษตรพันธสัญญามีเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากทั้งกลไกภาครัฐกฎหมายและนโยบายที่จะกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรหลากผู้คนหลายครัวเรือนต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันระบบห่วงโซ่อาหารของสังคมถูกรวมศูนย์ภายใต้การผลิตของบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่แนะนำให้เราเลี้ยงเพื่อต้องการขายสินค้าของเขาเฉยๆมั้งผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าเกิดเรามีปัญหาขึ้นมาปลาตายปลาอะไรเขาจะมาแก้ปัญหาหรือว่ามาแนะนำหาหยุกยาอะไรมาแก้ไขให้เราไม่มีกลุ่มทุนใหญ่เป็นวางเป้าไว้แล้วว่าเกษตรต่อไปนี้หรือผู้คนในประเทศเนี่ยเปิ่นจะกำหนดว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีลมหายใจตอนนั้นคืออาหารเปิ่นก็จะกำหนดไว้อย่างคำว่า 7-Eleven ก็ดีหรือว่าบิ๊กโครถตัดทั้งหลายแล้วเนี่ยคนก็จะแห่แห่นแต่แต่กันเข้าไปโอ้อันนี้คือมันม่วนมันงั้นแต่ที่ไหนได้ก็คืออันนั้นคือเป็นห้องว่าตองกล้วยแห้งบาดมือตัวเก่ามันจะก่อยซึมเข้าไปแล้วความเสียหายมันจะเกิดกำน้อยกำน้อยกำน้อยรัฐกำเนิดทุนเงินตัวเดียวกันนายทุนกับรัฐตัวเดียวกันไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เกษตรกรทุกรายต้องขายออกทั้งหมดไม่มีเก็บกักไว้เก็บอ้อยมันเป็นพืชที่เก็บไม่ได้เป็นสินค้าที่เก็บกักไว้ไม่ได้ถึงฤดูขายต้องขายถึงฤดูปลูกต้องปลูกถ้าโรงงานเปิดขายวันไหนโรงงานเปิดรับซื้อวันไหนเกษตรกรต้องตัดอ้อยไปขายแม้งที่เฮ็ดก็มีไปฮอดทุ่มนี้ตายกระโบรุ่ยผมขอใช้นี่ว่าใช้ซื้อเกษตรพันธสัญญานี่ว่าเป็นเกษตรวงจรอุบบาทเมื่อมันมีเกษตรพันธสัญญามาแล่นตามโรงงานผมก็อยากได้อยากรวยน้ำเขาแต่เฮ็ดแล้วมันบ่รวยมันถือเอาลัดเอาเปรียบขณะที่ข้อเท็จจริงของการผลิตทั้งในมุมที่เป็นมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและมุมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องยังไม่ถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภคอย่างเป็นธรรมเกษตรกรไทยนอกจากไม่อาจหลุดพ้นจากความยากจนแล้วอนาคตและลมหายใจแห่งกระดูกสันหลังของชาติยังตกอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำถามว่าจะอยู่รอดได้อย่างไรชนทิ้งทุกชั้นชนเครื่องหลังที่ทุกคนแท้คงคือจงเก
หากคุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาคุณจะทำยังไงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าหากคุณไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันตัวคุณจะต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีแม้ว่าศาลจะยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณผิดหรือถูกซึ่งผู้ต้องขัง 240,000 คนในประเทศไทยนั้นกว่า 50,000 คนอยู่ในเรือนจำก่อนศาลจะตัดสินความถูกผิดแล้วรู้ไหมว่าทุกขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลค่าพิสูจน์สิทธิ์ค่าเดินทางและค่าอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณไม่มีเงินถ้าคุณเป็นคนจนเป็นคนยากไร้คุณจะทำยังไงในปัจจุบันมีการให้ความช่วยเหลือคนจนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือกองทุนยุติธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งเงินค่าประกันตัวค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าเดินทางและอื่นๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟังดูก็คงรู้ว่าต้องใช้เงินมากมายมหาศาลซึ่งกองทุนมีงบปีละประมาณ30ล้านบาทแต่ลองดูสถิติของผู้มาขอใช้บริการสิเงินจะพอหรือเปล่าอีกทั้งที่ผ่านมาเงินกองทุนถูกใช้ในลักษณะของประชานิยมภาคการเมืองมีส่วนแทรกแซงค่อนข้างมากทำให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงควรปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยหลากหลายแนวทางดังนี้ 1. ยกระดับจากระเบียบกระทรวงเป็นพระราชบัญญัติ 2. ให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อสามารถรับช่วงสิทธิ์ไปไล่เบี้ยกับผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริง 3. ขยายภารกิจการช่วยเหลือให้ครอบคลุมเรื่องการเยียวยาให้กับผู้เสียหายเช่นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกศาลพิพากษาปล่อยตัวเพราะเหตุว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดีซึ่งผู้เสียหายนั้นต้องได้รับการเยียวยาตามสมควร 4. คณะกรรมการกองทุนต้องมาจากภาครัฐนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือเป็นไปอย่างโปร่งใส 5. ต้องไม่พึ่งพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวควรมีแหล่งเงินจากที่ต่างๆโดยยึดหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเช่นเงินบางส่วนจากการริบหลักประกันผู้ต้องหาที่หลบหนีเงินบางส่วนจากค่าธรรมเนียมศาลเงินบางส่วนจากผู้ทำประกันภัยเป็นต้นทั้งนี้หากมีการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนทุกๆคนกองทุนยุติธรรมก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดีและคราวนี้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com
ครับสวัสดีครับผมดีเจหมอลำลำดวนปากเขตนะครับจากจังหวัดอุดรธานีซึ่งวันนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้ผมก็มารับหน้าที่จัดรายการนะครับทำหน้าที่แทนท่านประสานประดิษฐ์โสพลนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของท่านประธานทสม.จังหวัดหนองคายนะครับได้แก่พี่เป้านั่นเองนะครับหรือว่าคุณสุภมาศบุญประเสริฐนะครับซึ่งพี่เป้าครับวันนี้ก็เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นในเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงสายหลักนะครับในส่วนของจังหวัดหนองคายของเรานะครับที่ท่านได้ข้อมูลนะครับในส่วนของหลักวิถีชีวิตจากอดีตปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของพี่น้องของเราที่อยู่ในสายแม่น้ำโขงสายหลักพี่เป้ามีมุมมองยังไงครับแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลมาแบบไหนบ้างนะครับช่วยกรุณาเล่าให้พี่น้องเราฟังสักหน่อยนะครับพี่เป้าครับต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ได้คนตัวตรงมานะคะที่ฉันอาศัยอยู่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะอยู่มา53ปีนะคะสมัยก่อนนี้นะคะการทำเกษตรกรรมหรือว่าน้ำโขงมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงนะคะครับแต่ตอนนี้การทุกอย่างเกษตรกรรมน้ำโขงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะครับเราก็เลยว่าขอไปค่ะครับที่เห็นเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนภาพที่พี่เป้าได้เจอเนี่ยจากประสบการณ์ตรงหรือว่าพี่น้องพี่เป้าเห็นอะไรเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัดเจนนะครับในอย่างหนึ่งก็คือที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือน้ำโขงมันแห้งขอดนะคะช่วงเดือนเมษามีน้อยอ๋อฮะอย่างที่สองการประมงเปลี่ยนไปนะคะครับผมการประมง การประมงก็หมายถึงนะครับการประมงเปลี่ยนนะครับวิถีชาวบ้านเนี่ยวิถีชาวบ้านตั้งแต่ก่อนนี้เราจะมีการขอบคุณแม่น้ำนะคะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันก็ขาดหายไปแล้วนะคะครับผมแล้วก็ปลาที่เราเคยได้เห็นได้กินนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันปลามันมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ใช่ค่ะชาวบ้านก็จับได้ง่ายใช่ค่ะหากินหาเลี้ยงชีพเนี่ยหมายความว่าก็หาได้คล่องหาได้ง่ายใช่แต่ทุกวันนี้เป็นไงครับแต่ทุกวันนี้กว่าจะได้นะคะเราก็ใช้ประมงแบบดั้งเดิมนะคะเราไม่ใช้เครื่องทุ่นพวกที่มันทำร้ายธรรมชาตินะคะครับเราก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้มันก็หายากขึ้นเคยกินปลาเขาเรียกทางภาคอีสานปลาเขี้ยวใกล้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะมีครับปลานั้นจะอร่อยมากมันด้วยมันจะมาเป็นกลุ่มๆใช่ใช่ใช่มันก็เปลี่ยนไปเราก็ไม่ค่อยได้เห็นละครับการประมงแถวทางนั้นแถวอำเภอพลพิสัยตั้งแต่ริมวัดหลวงไปก็จะเป็นการเกษตรกรรมก็คือปลูกผักตามฤดูกาลนะคะครับผมตอนนี้ก็มันตะลิ่งมันก็พังไปบ้างทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ำบางทีมันก็มาแรงครับบางทีแทบจะไม่มาเลยก็มีทุกอย่างมันก็เกษตรกรรมก็ยังใช้พวกสารเคมีอยู่นะคะนี่คือปัญหานี่คือปัญหาหลักของเราที่เป็นลำแม่น้ำโขงที่เป็นสายแห่งชีวิตของเรานะคะครับการประมงก็เปลี่ยนแปลงไปครับการประมงพอบางทีมันก็ได้ไม่คุ้มทุนนะคะก็เลิกลากันไปก็จะมีบางส่วนที่ทำเกษตรกรรมก็คือปลูกผักแถวนั้นก็มีน้อยลงแล้วค่ะครับพูดตรงๆว่าชาวบ้านที่ทำการประมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลิกลาอาชีพนี้ไปเนื่องจากว่าการทำมาหากินค่อนข้างจะลำบากกว่าเดิมหาปลาก็ไม่ค่อยจะได้ใช่ปลาที่เป็นเรียกได้ว่าหากินง่ายๆก็หาไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ค่ะแทบจะไม่มีแล้วบางสายพันธุ์นี้หายไปบางทีเราก็ส่งตรงปลานี้เราก็ส่งตรงจากพี่น้องทางสปป.ก็มีค่ะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงค่ะใช่ที่เราเห็นค่ะเด่นๆอันที่สองที่พี่เป้าก็พูดถึงว่าการทำเกษตรการปลูกพืชผักนะครับชาวบ้านของเราส่วนใหญ่แล้วก็วิถีชีวิตเนี่ย
ถ้าน้ำแห้งลงเนี่ยถ้าเป็นหน้าแล้งอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักนะฮะปลูกผักแล้วก็อาจจะไว้บริโภคแล้วก็เอาไปขายที่เราเห็นตอนนี้ชาวบ้านพึ่งสารเคมีเยอะใช่ไหมครับท่านใช่ค่ะครับสารเคมีใช่ค่ะเราในฐานะที่เป็นดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะคะครับเราจะไปบอกชาวบ้านเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมันคงไม่ได้ครับเพราะว่าเขาใช้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราพยายามทำให้เขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยถ้าเกิดปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีมันก็ยังสวยได้ถ้าเกิดเราสอนให้ชาวบ้านแถบริมแม่น้ำโขงนั่นอ่ะได้ใช้สารที่เราทำเองขึ้นมาเองนะคะ คือสาร EM เนี่ย มันมีอุปกรณ์หลายอย่างมีวัสดุหลายอย่างที่เราทำนะคะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะทำแล้วก็เริ่มเป็นบางท่านบางชาวเกษตรกรบางท่านก็ไม่ใช่สารเคมีปลูกผักกินเองที่บ้านอะไรทำนองนี้นะคะคิดว่านะพี่เป้านะแนวโน้มเนี่ยคิดว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเราไปสร้างความตระหนักนะฮะในเรื่องของการไม่พึ่งพิงสารเคมีอะไรเนี่ยเราพอมีทางมีช่องทางในการที่จะน้มน้าวพี่น้องของเราเนี่ยให้หันมาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในเรื่องของอันตรายกับสารเคมีอะไรต่างๆนี้คิดว่าชาวบ้านของเราเนี่ยน่าจะเห็นด้วยไหมถ้าเรามีการเรียกว่าประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในเรื่องของพิษภัยของพวกสารเคมีอ๋อเราทำอยู่แล้วนะคะครับตอนนี้ประชาชนไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะเราประชาสัมพันธ์เขารู้อยู่แล้วค่ะว่าการใช้สารเคมีมันอันตรายอย่างไรนะคะครับแล้วก็เริ่มตื่นตัวนะคะอีกอย่างเครือข่ายของเราที่อยู่ในเขตนั้นก็ทำน้ำ EM ไว้แจกฟรีด้วยแล้วก็สอนฟรีด้วยนะคะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตระหนักกันหันมาทานอาหารที่มีสุขภาพนะคะเพราะว่าผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็ล้มหายตายจากไปเยอะโดยที่มันเป็นโรคที่ปัจจุบันทันด่วนนะคะก็หลายท่านตอนนี้เราแถวนั้นก็ตระหนักกันดีเราจะไม่พึ่งสารเคมีแต่ถ้าใครอยากจะใช้ก็ขอให้อยู่ในระดับที่น้อยหน่อยนะคะก็เราก็มีการแนะนำให้บอกปากต่อปากนะคะบอกต่อนะคะพวกเราทำอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลายาวนานแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะสรุปว่าภาพรวมเนี่ยที่พี่น้องเราเนี่ยเราก็ได้สร้างความตระหนักกับพี่น้องเรามาโครงการของเราเนี่ยในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยกันเนี่ยภาพรวมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับพี่เป้าที่เป็นท่านที่เป็นประธานของทสม.เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคีเครือข่ายเราก็เข้มแข็งนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเป็นไงพี่ในส่วนของเรื่องวัฒนธรรมพี่น้องที่อยู่รอบแม่น้ำโขงสายหลักของเรานี่แหละเขตที่พี่เป้ารับผิดชอบเนี่ยดูแลพี่น้องเราอยู่นี่เรื่องวัฒนธรรมประเพณีเป็นไงครับการไปมาหาสู่สำหรับพี่น้องระหว่างพี่น้องของเราที่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็สปป.เงี้ยการแลกเปลี่ยนอะไรเรื่องวัฒนธรรมพวกเราก็ยังคงที่อยู่หรือยังไงครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับของเราเท่าที่อยู่ตรงนั้นนะคะอำเภอภูพิสัยแล้วของเราเป็นจุดผ่อนปลด้วยอยู่หน้าบ้านในชั้นเองก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันนะคะซึ่งยังมีอยู่ส่วนประเพณีนั้นทางอำเภอภูพิสัยของเราก็จะมีประเพณีไหลเรือไฟนะคะแบบพิธีตั้งแต่สมัยโบราณกอง5ไม่ว่าจะเป็นกระทงลอยสายในวันออกพรรษานะคะแล้วก็ยังมีการรบบูชาแม่น้ำนะคะคยังทำกันอยู่นะคะคือผู้เฒ่าผู้แก่ก็สั่งสอนลูกหลานมาว่าเราจะต้องเพราะว่าน้ำนี่คือชีวิตของเราเราจะต้องเคารพ บูชานะคะแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นกุศโลบายของทางผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเนี่ยนะคะว่าการเคารพบูชาน้ำเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะคะซึ่งพวกเราก็ยังทำกันอยู่อย่างเช่นก็คือพิธีเขาเรียกอะไรนะพิธีที่ลำบวงสวงแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเราก็ได้ทำพิธีนี้อยู่
ช่วงเมษาและออกพรรษานะคะก็สรุปได้ว่าเรื่องวิถีชีวิตพี่น้องทั้งสองฝั่งอันที่หนึ่งเนาะก็ยังมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรก็ยังสืบสานร่วมกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีพิธีกรรมในเรื่องของการบูชาแม่น้ำโขงใช่ค่ะนะครับดังตำนานในภาพยนตร์ที่เราเคยดูเนาะใช่ค่ะก็ยังมีอยู่มีอยู่ค่ะครับให้เห็นก็เป็นการที่จะสร้างเรียกได้ว่าแง่คิดมุมมองแล้วก็จิตสำนึกให้กับลูกๆหลานๆนะครับในการที่อนุรักษ์หวงแหนแม่น้ำสายหลักใช่ครับให้เป็นแม่น้ำที่ดำรงชีวิตพวกเราอยู่ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเราถือว่าเราเป็นคนไทยนะคะครับผมเราเป็นคนไทยแล้วเราใช้น้ำนานาชาติเราจะต้องดูแลรักษาแต่ประเทศอื่นเราไม่รู้นะคะครับผมแต่ในฐานะที่เราอยู่ในตรงนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันครับทำยังไงการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ทำยังไงเราจะอยู่กับแม่น้ำโขงให้อยู่ได้ครับอันนี้นี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาถกคิดกันว่าเราจะอยู่ยังไงกับลุ่มน้ำแม่น้ำโขงให้มันอยู่ยั่งยืนและตลอดไปนะคะนี่คือเราต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าพี่น้องอาเซียนที่เปิด AEC ที่เปิดอะไรบ้างที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรามาช่วยกันแก้ปัญหาตัวนี้มากกว่าน่าจะนั่งจับเข่าคุยกันผู้ที่มีส่วนผลกระทบแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียการใช้น้ำโขงร่วมกันนะคะครับขอบคุณพี่เป้าครับอย่างเช่นโครงการวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นสื่อสารมวลชนผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ทั้งส่วนราชการนะครับทั้งนักวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามาร่วมโครงการวันนี้นี่นะครับซึ่งชื่อโครงการเนี่ยนะครับเครือข่ายภาคประชาสังคมแม่น้ำโขงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานเนี่ยพี่คาดหวังว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับพี่คาดหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะประสบคือได้ผลอย่างไรสำหรับแนวคิดของพี่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือการได้มีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราได้รู้ว่าเราจะต้องร่วมมือทุกเครือข่ายในเขตจังหวัดของเรานะคะครับเราร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างไรจะให้บ้านเราอยู่โครงการนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายของเครือข่ายแต่ละหน่วยงานนะคะนี่เราหมายถึงว่าเราต้องมารวมกันโซเลกันในปัญหาที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขงเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนนี้ต่างคนต่างทำผมก็ครั้งแรกที่ได้มาเจอกับเครือข่ายของเราภาคีสายหลักนี่ก็คือ8จังหวัดใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เราต่างคนต่างทำหน่วยงานไหนทำหน่วยงานนี้ทำไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้คิดว่าจะเป็นก็ถือว่าเป็นผลดีในอนาคตในอนาคตของเราก็ถือว่าอยากให้จะให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องอย่าให้หยุดชะงักเหมือนโครงการอื่นๆที่เราเคยผ่านมาขอบคุณค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยก็ต้องขอบคุณสำหรับพี่เป้านะครับหรือว่าคุณสุภมาศปุณประเสริฐนะครับท่านเป็นประธานทสม.หรือว่าประธานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้ทัศนะแล้วก็ได้ให้มุมมองแง่คิดอะไรต่างๆนะครับคาดว่าโอกาสหน้าเราคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันอีกนะครับพี่เป้าครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทุกท่านครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comหากคุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาคุณจะทำยังไง
แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าหากคุณไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันตัวคุณจะต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีแม้ว่าศาลจะยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณผิดหรือถูกซึ่งผู้ต้องขัง 240,000 คนในประเทศไทยนั้นกว่า 50,000 คนอยู่ในเรือนจำก่อนศาลจะตัดสินความถูกผิดแล้วรู้ไหมว่าทุกขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลค่าพิสูจน์สิทธิ์ค่าเดินทางและค่าอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณไม่มีเงินถ้าคุณเป็นคนจนเป็นคนยากไร้คุณจะทำยังไงในปัจจุบันมีการให้ความช่วยเหลือคนจนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือกองทุนยุติธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งเงินค่าประกันตัวค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าเดินทางและอื่นๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟังดูก็คงรู้ว่าต้องใช้เงินมากมายมหาศาลซึ่งกองทุนมีงบปีละประมาณ30ล้านบาทแต่ลองดูสถิติของผู้มาขอใช้บริการสิเงินจะพอหรือเปล่าอีกทั้งที่ผ่านมาเงินกองทุนถูกใช้ในลักษณะของประชานิยมภาคการเมืองมีส่วนแทรกแซงค่อนข้างมากทำให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงควรปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยหลากหลายแนวทางดังนี้ 1. ยกระดับจากระเบียบกระทรวงเป็นพระราชบัญญัติ 2. ให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อสามารถรับช่วงสิทธิ์ไปไล่เบี้ยกับผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริง 3. ขยายภารกิจการช่วยเหลือให้ครอบคลุมเรื่องการเยียวยาให้กับผู้เสียหายเช่นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกศาลพิพากษาปล่อยตัวเพราะเหตุว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดีซึ่งผู้เสียหายนั้นต้องได้รับการเยียวยาตามสมควร 4. คณะกรรมการกองทุนต้องมาจากภาครัฐนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือเป็นไปอย่างโปร่งใส 5. ต้องไม่พึ่งพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวควรมีแหล่งเงินจากที่ต่างๆโดยยึดหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเช่นเงินบางส่วนครับก็ได้รับเกียรติอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของภาคีเครือข่ายของเรานะครับวันนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านนวคมเสมานะครับท่านเป็นเลขาสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ในส่วนของเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมลุ่มน้ำสาขานะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องของเราอีกท่านหนึ่งนะครับครับก่อนอื่นนะครับท่านนวคมครับก็ต้องขออนุญาตนะครับในส่วนของให้ท่านได้แง่คิดนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับในเรื่องของลุ่มน้ำสาขานะครับจากอดีตปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงยังไงที่ทัศนะของท่านที่ท่านเห็นนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับของลุ่มน้ำสาขาของในส่วนของอุดรธานีของเรานะครับท่านครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านผมนวคมเสมานะครับในตำแหน่งเลขานุการสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้ทำงานในภาคประชาสังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของลุ่มน้ำนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ำสาขาที่จะไหลลงเชื่อมแม่น้ำโขงซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมเวทีแล้วก็สิ่งที่ผมได้เห็นนะครับได้สัมผัสทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของลุ่มน้ำสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของธรรมชาตินะครับในเรื่องของระบบนิเวศนะครับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับลุ่มน้ำสาขาซึ่งทุกวันนี้หลายลุ่มน้ำโดยเฉพาะห้วยหลวงนะครับที่ไหลจากอุดรเนี่ยลงสู่แม่น้ำโขงที่หนองคายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยแห้งนะครับฤดูแล้งเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำเลยนะครับซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบจากหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นผมเป็นเด็กผมก็เกิดที่อุดรฮะ
ก็ได้เห็นได้สัมผัสว่าลุ่มน้ำสาขาพวกนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตพืชผักอะไรต่างๆนะครับทำมาหากินคือเป็นสายเลือดของชาวดอนเลยถ้าเปรียบกับแม่น้ำโขงเนี่ยลุ่มน้ำสาขาของพวกเราเนี่ยก็เหมือนเส้นเลือดฝอยนะครับซึ่งก็จะเอาลงไปหล่อเลี้ยงร่วมกับเส้นเลือดใหญ่คือแม่น้ำโขงที่เป็นสายหลักที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งทำมาหากินแล้วก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายด้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จากผลกระทบการสร้างเขื่อนจากการพัฒนาของหลายประเทศที่ร่วมใช้แม่น้ำโขงด้วยกันเนี่ยมันส่งผลกระทบอีกหลายกลุ่มประเทศนะครับหลายประเทศที่อาศัยทำมาหากินกับแม่น้ำโขงนี่นะครับคือทั้งระบบนิเวศทั้งระบบการคมนาคมการใช้ประโยชน์นะครับจากน้ำจากการทำประมงอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเปลี่ยนไปชัดเจนมากนะครับทุกวันนี้นะครับครับท่านนวคมครับจากการสังเกตนะครับในส่วนของสายแม่น้ำสาขาเนี่ยนะครับท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในเรื่องของน้ำเป็นไงครับจากอดีตนี่น้ำมันจะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยการไหลการลงไปแม่น้ำสายหลักเนี่ยมันจะไหลไปสะดวกใช่ไหมครับตะลิ่งอะไรเป็นแบบธรรมชาติสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบสมัยก่อนมันจะเหมือนธรรมชาติไปเลยแต่สมัยนี้ท่านมองเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงครับคืออย่างนี้นะครับที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยคือตะลิ่งนะครับเขตแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำสายเขาเรียกว่าน้ำสาขาเนี่ยครับที่ไหลผ่านชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนระดับหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองหรือระดับเทศบาลนครเนี่ยเขตของตลิ่งของแม่น้ำเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าถูกแย่งถูกเบียดบีบให้แม่น้ำมีขนาดแคบลงแคบลงแคบลงแล้วการไหลบ่าของน้ำเนี่ยก็จะมีปัญหาในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำจะท่วมนะครับท่วมโดยเฉพาะช่วงคอสะพานตัดถนนมิตรภาพที่ไปจังหวัดหนองคายนะครับครับตรงนี้จะทำให้มีน้ำท่วมท่วมทุกปีเลยนะครับเพราะว่าช่องทางระบายน้ำตามธรรมชาติถูกบีบให้แคบลงนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบุกรุกชายฝั่งแม่น้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็มันก็เป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะต้องตรวจสอบนะครับหลายๆที่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ตั้งบนตลิ่งชายฝั่งแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสาขาห้วยหลวงของพวกเราเนี่ยก็มีหลายโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานแป้งมันสำมะหลังโรงงานยางพาราโรงงานหลายๆโรงงานที่ทำแล้วก็ปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่น้ำเนี่ยทำให้น้ำเน่าเสียนะครับปลาตายซึ่งก็เป็นกรณีพิพาทมาแล้วนะครับทางภาคประชาสังคมของพวกเราเนี่ยก็ได้ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็คอยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ที่กระทำให้แม่น้ำเน่าเสียนะครับอันนี้คือเห็นชัดๆนะครับช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องชาวบ้านที่ในเรื่องของการประมงการหาปลาอะไรต่างๆเนี่ยท่านพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับว่าจากอดีตและปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับโอ้ชัดเจนเลยครับการทำมาหากินโดยเฉพาะการประมงหรือการหาปลาแบบชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเรียกว่าไปหาปลาตามห้วยหลวงเนี่ย คือมันยังมีเยอะแยะเลยคือไปเช้าเนี่ยเอามากินเช้าได้เลยจะหาเย็นก็เอามากินเย็นได้เลยครับปลาก็อุดมสมบูรณ์ไม่มีลักษณะเป็นปลาหัวโตไม่มีลักษณะเป็นปลามีบาดมีแผลเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยการหาปลาเนี่ยใช้เวลาทั้งวันบางทีก็โชคดีก็ได้โชคไม่ดีก็ไม่ได้ซึ่งปลามันสูญพันธุ์ไปกับระบบของระบบห่วงโซ่อาหารภายในแม่น้ำครับซึ่งมันถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์นะครับทั้งสารเคมีทั้งการก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างของบ้านเมืองนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับผมบอกตรงเลยว่าไร้จิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษาซึ่งมองเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตนของตัวเองเห็นแก่ตัวนะครับ เราไม่มองอนาคตว่าลูกหลานของพวกเราเนี่ยอนาคตอีก5 ปี 10 ปีเนี่ยห้วยหลวงเนี่ยผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมว่าแห้ง
นะครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำแน่นอนฮะก็จะมีเฉพาะฤดูฝนฤดูฝนมาน้ำหลากก็ท่วมช่วงแรงก็ขาดแห้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตในการพี่น้องของเรามันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการทำประมงนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับกับพี่น้องเนี่ยกับแม่น้ำเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมที่พี่น้องเรียกได้ว่านะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องก็จะมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่อยู่กับการทำมาหากินเนาะนะครับการทำในเรื่องของเกษตรกรรมอะไรต่างๆแต่ตอนนี้นี่แม่น้ำของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะหายไปค่อนข้างจะแคบลงนะครับท่านคิดว่าเราจะฟื้นยังไงครับฟื้นฟูแบบไหนวิธีการที่ท่านมุมมองของท่านนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับเพราะว่าเขตอุดรธานีนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเกษตรกรรมทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำลุ่มน้ำมงลุ่มน้ำห้วยหลวงพวกนี้นะครับพอถึงฤดูการทำนาเนี่ยก่อนจะมีการลงนาก็จะมีการเลี้ยงที่นาเลี้ยงผีนาประมาณนี้ครับก็ประเพณีอย่างประเพณีลอยกระทงประเพณีแข่งเรืออย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของพวกเราทั้งหมดแต่ณปัจจุบันเนี่ยลำน้ำสาขาพวกนี้กำลังจะเหือดแห้งลงไปนะครับสิ่งที่ภาคประชาสังคมเป็นห่วงแล้วก็อยากจะฝากนะครับหลายๆภาคส่วนที่จะร่วมกันดูแลเนี่ยก็คือพวกเราจะต้องโดยเฉพาะนะครับกลุ่มทุนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่ทำการเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรขนาดใหญ่นะครับเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยครับซึ่งสร้างผลกระทบกับลำน้ำลุ่มน้ำเนี่ยให้หันมาเขาเรียกว่าให้มีจิตสำนึกนะครับให้มองเห็นประโยชน์ของลูกหลานประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอย่ามองเห็นแค่ประโยชน์ของตัวเองว่าจะได้นะครับร่วมกันรณรงค์นะครับไม่บุกลุกพื้นที่ของเขตลำน้ำนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับไม่คือหาแนวทางทุกวิถีทางแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าเราจะบูรณาการห้วยน้ำสาขาของพวกเราในเขตอุดรธานีเนี่ยที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยหรือแม้แต่เป็นระดับของอ่างเก็บน้ำที่จะทำเพื่อการเกษตรของพี่น้องจังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับจะทำอย่างไรให้มันฟื้นขึ้นมาหรือจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้มันเน่าเสียหรือไม่ให้มันเสียหายไปมากกว่านี้ท่านครับคือจากการสังเกตแล้วก็พี่น้องหลายท่านนะครับยังเห็นหลากหลายนอกเหนือจากแม่น้ำสาขาที่ท่านเล่ามาก็มีแม่น้ำสาขาย่อยๆเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือว่าบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยมีการถมที่แล้วก็กินบริเวณของห้วยน้ำลำคลองไปและหลายแห่งนะครับที่มีข้อมูลมาเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่ท่านเล่ามาเนี่ยในส่วนที่ท่านให้ทัศนะมาเนี่ยนะครับในฐานะว่าพวกเราเป็นภาคประชาสังคมนะครับเราจะร่วมด้วยช่วยกันยังไงในส่วนของการรักษาไว้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอันนี้ผมก็คิดว่านะครับพี่น้องประชาชนของเราต้องมีส่วนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราละเลยถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่แจ้งหน่วยงานอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าแม่น้ำสาขาย่อยๆเนี่ยอาจจะหายไปหลายที่นะครับหายไปท่านถูกต้องครับ ประเด็นนี้เห็นเยอะนะครับณปัจจุบันก็ยังมีการบุกรุกถมกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ทางภาคประชาคมจังหวัดอุดรธานีของพวกเราก็ได้รับการร้องเรียนมาหลายที่นะครับพวกเราก็ลงไปตรวจสอบไปดูแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางที่นะเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าแหล่งน้ำสาธารณะที่มันเคยมีน้ำแต่ณปัจจุบันเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่มีน้ำเก็บแล้วก็มีการถมนะครับโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถออกโฉนดให้กับกลุ่มนายทุนได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลนะครับตรวจสอบ
มันออกมาได้ยังไงนะครับมีหลายที่นะครับซึ่งทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยได้ลงไปดูนะครับก็ได้ประสานกับทางภาครัฐนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำสาขาลึกห้วยหนองคลองบึงซึ่งมีมาตามธรรมชาติเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลนะครับหากพบเห็นการบุกรุกถมนะครับจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็แจ้งประสานมาที่สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานีนะครับครับซึ่งสำนักงานก็อยู่ที่สารกลางชั้น2จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็ร่วมด้วยช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับพวกเรามีเครือข่ายอยู่ทุกอำเภอนะครับอย่านิ่งดูดายอย่าคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองนะครับมองให้ไกลนะครับมองให้ไกลตัวนี้ต้องมองให้ไกลภาครัฐเองนั้นบางทีนะครับหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอที่จะไปดูแลให้พวกเรานะครับฉะนั้นพวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลนะครับเป็นหูเป็นตานะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับผมก็ฝากความหวังไว้กับในส่วนของประชาสังคมของจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับในส่วนของสภาเครือข่ายภาคประชาชนเราด้วยนะครับท่านเลขาก็ให้ทัศนะออกมานะครับว่ามุมมองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับแม่น้ำสาขาของเราก็ถูกผลกระทบได้รับผลกระทบหลายๆด้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาคิดร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับท่านครับวันนี้เรามีโครงการอยู่ที่ที่เราดำเนินรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโครงการตรงนี้นี่นะครับท่านคิดว่าเป็นโครงการที่จะต่อยอดได้อย่างไรครับสุดท้ายนะครับเป็นโครงการที่ดีครับวันนี้8จังหวัดเครือข่ายที่มาร่วมคุยกันวันนี้นะครับครับเพราะว่าทุกจังหวัดบริบทหรือว่าปัญหาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผลกระทบต่างกันซึ่งเราก็มาร่วมแชร์กันวันนี้เอาปัญหามาพูดคุยกันแล้วก็ตกผลึกนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดจากผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงของบางประเทศที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ครับเราก็จะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาได้เพราะว่าถ้าต่างคนต่างคุยต่างคนต่างทำในจังหวัดของตัวเองเนี่ยมันจะไม่เป็นพลังนะครับวันนี้เรามาสร้างพลังปลุกสำนึกของภาคประชาสังคมมาร่วมสร้างนะครับเพื่อจะป้องกันวางแผนป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดในอนาคตครับผมซึ่งวันนี้มันก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้นำชุมชนนักสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ในส่วนของงานข้าราชการนะครับกรมทรัพยากรน้ำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนักวิจัยนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับที่เรามาร่วมกันนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการวันนี้ผมก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องของเราได้ช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านนวคมเสมานะครับที่ท่านให้เกียรติมาให้ทัศนะในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comเมื่อ24ปีที่แล้วอีสานเขียวเป็นคำที่พรรคการเมืองใหญ่ชูเป็นนโยบายหลักเพื่อหาเสียงในภาคอีสานอย่างได้ผลหลังจากนั้นโครงการโขงชีมูลก็เกิดขึ้นโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ใช้งบประมาณไปแล้วไปทำสารคดีครับ
ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณดีเจเดือนหมอลำดวนปากเขตครับหมอลำดวนอ๋อเป็นหมอลำด้วยครับเป็นหมอลำด้วยครับท่านครับแล้วคิดยังไงมาทำเรื่องเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเผอิญว่าตัวเองทำงานภาคประชาสังคมมานานแล้วนะครับก็เรื่องจิตอาสานะครับเป็นนักจิตอาสาอยู่แล้วชอบในเรื่องของงานภาคประชาสังคมนะครับก็มาร่วมในส่วนของคณะทำงานแต่ถ้ามองหน้ากันแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ก็คือชอบความเป็นธรรมไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำพูดง่ายถูกต้องครับผมครับเป็นงั้นรุ่มน้ำโขงถือว่าเป็นรุ่มน้ำสายเลือดของพี่น้องทั้ง8จังหวัดใช่ครับเป็นงั้นตอนนี้แม่น้ำโขงเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะมองยังไงกับรุ่มน้ำโขงถามหมอลำดีกว่าคือตั้งแต่เด็กผมก็มีวิถีชีวิตอยู่กับลุ่มน้ำโขงนะครับท่านเคยอาบน้ำแก้ผ้ามาลุ่มน้ำโขงนี่แหละใช่ครับตั้งแต่เด็กๆนี้พ่อกับแม่ผมเนี่ยคือเป็นคนย้ายถิ่นฐานผมเป็นคนเกิดที่อำเภอเพ็ญอุดรธานีแต่ว่าช่วงอายุระยะหนึ่งเนี่ย12 13ปีพ่อแม่พาย้ายไปอยู่แถบจังหวัดบึงกาฬวิถีชีวิตก็ต้องใช้อยู่กับลุ่มน้ำโขงน้ำโขงเคยกินปลาบึกไหมเคยกินครับก็เห็นเพื่อนๆของคุณพ่อผมเนี่ยไปหาปลาไปแป๊บเดียวก็ได้ปลามานะครับตัวใหญ่ๆเรียกว่าปลาอะไรภาษาอีสานบ้านเราเรียกว่าปลาแข่ครับกรุงเทพเขาเรียกปลาบึกปลาบึกปลาแข่ที่มันลายมันลายเสือน่ะอันนั้นผมยังจำติดตานะครับหาช่วงนั้นที่ผมเป็นเด็กไอ้ปลาใหญ่ๆที่พูดปัจจุบันมันยังเหลืออยู่ไหมที่เมื่อกี้นี่ผมก็ได้สัมภาษณ์นะครับกับคุณเป้าพี่เป้าแล้วนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะหายาก บางพันสายพันธุ์นี่หายไปแล้วแทบจะไม่มีแล้วก็วิถีชีวิตประมงของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากไปเวลาไปเนี่ยกว่าจะได้บางคนใช้เวลานี่เป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ปลาตัวใหญ่เลยเป็นงั้นมันก็คือหายากขึ้นนะพูดง่ายไอ้ที่หายากขึ้นเนี่ยก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้แน่นอนเรื่องเขื่อนก็ดีเรื่องสารพิษก็ดีเรื่องของโลหิงโยโลหิงย่าที่มันโลกมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะงั้นกระบวนการวันนี้ที่มีภาคประชาสังคมจาก8จังหวัดนะที่แม่น้ำสายเลือดแห่งชีวิตที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเนี่ยมาประชุมกันที่นี่เพื่อจะกำหนดรูปแบบของการลงไปเก็บข้อมูลครับอุดรก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องในทุกจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับในการเก็บข้อมูลเพื่อจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปยืนยันกับนานาชาติว่าแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบจากอะไรก็ว่ากันไปนะจะเป็นเขื่อนก็ดีสิ่งแวดล้อมอะไรก็ดีมันเกิดจากใครแล้วมันจะอยู่ร่วมเขาเรียกร่วมอาเซียนกันได้อย่างไรก็คือเข้าสู่ AEC ก็คือ AEC ก็มีใช่ไหมไล่มาตั้งแต่พม่าลาวเวียดนามกัมพูชารวมทั้งไทยด้วยไม่ใช่จะไปบอกใครผิดใครถูกแต่หมายความว่าเอาข้อมูลยืนยันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอีกข้างหน้าอาจจะเป็น5ปี10ปีก็แล้วแต่ในเมื่อเขื่อนในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีลาวก็ดีถ้าสร้างเสร็จทั้ง2ประเทศใน20กว่าเขื่อนนะน้ำมันจะเหลือถึงประเทศไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าตกใจเนาะใช่ครับถ้ามันเกิดขึ้นแบบลักษณะที่ว่าแนวโน้มน่ะใช่เพราะงั้นเป็นทีวันนี้พี่น้องทุกเครือข่ายในส่วนของคนที่ทำลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเนี่ยมาประชุมแล้วก็มากำหนดพื้นที่มากำหนดการเก็บข้อมูลร่วมกันในวันข้างหน้าเพื่อจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปส่งให้กับภาครัฐก็ดีแล้วก็เพื่อเตรียมตัวเตรียมเขาเรียกเตรียมใจด้วยส่วนหนึ่งที่จะต่อสู้กับลุ่มน้ำโขงถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแล้งก็ดีผลกระทบไม่มีน้ำก็ดีจะเก็บน้ำอย่างไรจะปันน้ำกันอย่างไรจะใช้กันอย่างไรจะดูแลลุ่มน้ำโขงอย่างไรนะครับถือว่าวันนี้พี่น้องมาแล้วเนี่ยไม่เสียเที่ยวครับอนาคตวันนี้ถ้าเราไม่รีบทำข้อมูลเราไม่รีบทำแน่นอนเราไม่มีข้อมูลแบบนี้ไปยืนยันกับนานาชาติโดยเฉพาะ AEC ที่มันจะมีเขาเรียกฐานผลิตเดียวกันนะก็คือใช้แม่น้ำโขงร่วมกันสุดท้ายในฐานะเป็นคนอุดรเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ทำโครงการนี้นะครับมองดูว่าข้างหน้าพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกันอย่างไรก็อยู่กับคณะทำงานของพวกเราที่ร่วมกันทำโครงการวันนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นะครับถ้าเราไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่ามันเราคงจะไม่ทันกับพี่น้องของเราหลากหลายประเทศแน่นอนเพราะว่าแต่ผมก็ยังมีความหวังเพราะว่าคณะทำงานของเราเนี่ยคณะขับเคลื่อนของเราเนี่ยที่มาวันนี้นี่ผมก็เห็นแล้วเห็นทิศทางแล้วว่าเราจะรับมือกันอย่างไรนะครับเราก็มีความคาดหวังไว้แล้วล่ะนะครับในส่วนนี้
รับมือก็คือต้องมีข้อมูลใช่ครับข้อมูลดีการรับมือก็ดีพี่น้องต้องเตรียมตัวด้วยตั้งแต่วันนี้ไปแม่น้ำคงจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยอยู่ที่พวกเราที่จะลงไปเก็บข้อมูลวันนี้ต้องขอขอบคุณดีเจไอ้หมอลำที่หมอลำหมอลำลำดวนครับผมครับจริงๆแล้วเจอกันมาเป็น10ปีนะครับแต่ไม่ได้คุยต้องขอขอบคุณเครือข่ายด้วยนะครับวันนี้ที่เรามาถ่ายทอดสดวันนี้ที่เรือนปัญญาโรงโรงแรมปั้นหยาโรงแรมปั้นหยาจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็พบกันพรุ่งนี้ทุกวันต่อไปทุกวันพุธเราคงต้องมาพูดเรื่องของลุ่มน้ำโขงกันตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดขอบคุณหมอลำลำดวนนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com